بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับเขาจัดเก้าอี้ไว้ให้2ตัวจริงๆน่าจะเชิญวิทยากรอีกสักท่านหนึ่งท่านอาจารย์สวัสดีกินอับดุลบารีนะครับ นะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากบังพรนะครับหรือบังอินยาสนะครับเจ้าของสถานที่เจ้าของร้านสเต็กบังพรแห่งนี้นะครับให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาที่สถานที่แห่งนี้ทราบว่านะครับสถานที่แห่งนี้หรือร้านสเต็กบางพองได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นการเรียนการสอนตามอัธยาศัยนะครับหลายครั้งแล้วนะครับก็เห็นหน้าคาตาก็ส่วนมากก็จะเป็นสมาชิกเป็นทีมงานของทีมร่มเงาอิสลามนะครับอิสลามทอล์กบ้างนะครับแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ขอดูอาเจาะลอสุบะฮะนะฮุวะตาลาให้เป็นกิจกรรมหรือกุศลกิจที่เรามุ่งทำด้วยความสุจริตใจเพื่อลอสุบะฮะนะฮุวะตาลาแล้วก็ขอให้ความดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความดีที่ส่งเสริมให้เราได้อยู่ในหนทางของลอสุบะฮะนะฮุวะตาลาจนกว่าชีวิตของพวกเราจะหาไม่การเรียนการสอนทุกครั้งนะครับที่เราได้จัดให้มีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่เปิดให้สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับเป็นประจำทุกครั้งโดยไม่มีค่าสมาชิกค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการเรียนตามอัธยาศัยแบบนี้อยากให้การเรียนการสอนแบบนี้นะครับดำเนินไปด้วยความราบรื่นเพราะว่าอุปสรรคนะครับมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเราก็ต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปรับปรุงนะครับโครงการกิจกรรมต่างๆของเรานะครับให้สามารถตอบรับกับสิ่งที่เป็นความต้องการของชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเรียนการสอนใดที่สามารถตอบโจทย์ให้กับชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้นะครับก็จะยิ่งได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกหรือการสรรหาวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกวิทยากรที่สามารถที่จะมาให้ความรู้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องสามารถที่จะตอบปัญหาให้กับพี่น้องโดยเฉพาะเวลาเรามีคำถามข้อสงสัยแล้วเราต้องการที่จะซักถามนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้เคลียร์กับข้อสงสัยต่างๆแล้ววิทยากรสามารถที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจได้แน่นอนครับก็จะทำให้สมาชิกเนี่ยนะครับรู้สึกว่าการเรียนการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเขาได้นะครับในเมื่อเรามาฟังบรรยายแล้วการบรรยายการให้ความรู้สามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ลดปัญหาให้กับพวกเรานะครับการเรียนการสอนนั้นถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีบารอกะห์ฉะนั้นก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีบารอกะห์เป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความจำเริญเพิ่มพูนให้ประทานสิ่งที่เป็นความดีและการตอบรับตลอดจนริสกีที่เพิ่มพูนให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับ การบรรยายให้ความรู้ทุกครั้งนะครับผมจะพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดเองแล้วก็พี่น้องที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายนะครับว่าการเรียนการสอนนั้นถือเป็นกุศลกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษนะครับเป็นการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจหรือที่เราเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยแบบนี้โดยไม่มีการนะครับเข้มงวดนะครับกวดขันหรือว่าบังคับขืนใจให้เราต้องมานั่งเรียนการมาโดยความสมัครใจเขาเรียกเป็นการตอตวะนะครับเป็นการอาสาฉะนั้นกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับ แนะนำหรือว่าส่งเสริมให้เราทำแล้วเราทำด้วยความสมัครใจการงานนั้นจะยิ่งทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานนะครับแล้วก็รักเรามากเป็นพิเศษ
ปรากฏในหะดีษซอฮีหะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวน2หรือ3บทนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงพูดในไว้นะครับโดยใจความสรุปว่า เมื่อบ่าวได้กระทำในสิ่งที่เป็นภารกิจภาคบังคับที่เราเรียกว่าเป็นฟารดูฟีมัฟตอรอตตูฮูอะลัยฮิที่แปลว่าเราได้กำหนดให้เป็นภาระภาคบังคับนะครับเป็นกิจภาคบังคับแล้วบ่าวก็ทำด้วยความเสมอต้นเสมอปลายด้วยความเคร่งครัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรักเขาพระองค์จะทรงโปรดปรานเขาพระองค์จะทรงพิศวาสเขาแล้วยิ่งถ้าเขาทำในสิ่งที่เป็นกิจอาสาด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจและความเต็มใจพระองค์จะทรงยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นดังนั้นการเรียนการสอนในลักษณะนี้ถือเป็นการเรียนการสอนเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยนะครับเป็นกิจอาสาที่ไม่มีใครบังคับเรานะครับไม่ได้มีใครต้องจ้างต้องขืนใจเราแต่ว่าเราก็มาบังฮุไซนีนี่บ้านอยู่ตรงไหนครับนี่นะครับนะครับผมเห็นทุกสถานที่เลยนะไปที่ฝั่งโน้นก็ไปที่ไหนที่ไหนไปตามไปทุกที่เลยอันนี้ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความมุ่งหวังปรารถนาในผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าเรานอนอยู่บ้านสบายกว่าไหมครับสบายกว่ารถราติดๆนะครับแบบนี้นะครับเรานอนอยู่ที่บ้านสบายใจไม่เครียดไม่ปวดหัวแต่เวลาเรานะครับผ่านการจราจรที่แน่นขนาดแบบนี้แออัดแบบนี้แต่เราก็ฝืนมานะครับด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นแน่นอนผลบุญย่อมต้องมีมากกว่าคนที่เลือกทำเฉพาะกิจที่เป็นภาคบังคับพี่หมัดไม่มีลูกนะยังไม่มีใครมีลูกอายุก็ยังไม่มียังไม่มีใครมีลูกมั้งแล้วฮะเรามีแล้วนะมังอุไซนีว่าที่นะมีแล้วนะมีแล้วครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กะนี่มีครอบครัวมีลูกมะนิมะบางพรนะใช่ไหมครับสมมติเรามีลูกเนี่ย มีลูกสองคนอามีนคนอินยาสคนหนึ่งสมมติเอาแค่สองคนอามีนน่ะต้องให้ใช้ถึงจะทำสมมตินะวันนี้พูดเอาใจบางพรนะอามีนน่ะต้องให้ใช้ต้องให้บังคับต้องให้เอาอะไรขว้างถึงจะทำมะบอกว่าวันนี้อามีนเอาน้ำใส่ตู้เย็นนะรดน้ำต้นไม้นะล้างถ้วยจานนะให้ไว้3รายการอามีนก็ทำแค่3รายการที่มะใช้มะรักไหมยังไงก็ต้องรักเพราะทำหน้าที่ใช่ไหมครับรักทำหน้าที่ก็ทำครบทุกอย่างก็ดีไหมดีแล้วอีกคนหนึ่งเอาบางอินยาเสือแล้วกันบางพรมะให้ทำ3อย่างเท่ากันก็ทำครบเท่ากันรักเท่ากันไหมรักเท่ากันเพราะทำครบเท่ากันแต่บางพรเนี่ยพอเห็นมะหิ้วของลงจากรถวิ่งไปช่วยแล้ววิ่งไปช่วยเลยใช่ไหมครับเห็นมะทำอะไรมะหนูทำให้มะผมช่วยมะผมทำให้ถามว่าเราจะรักใครมากกว่ากันระหว่างคน2คนเนี่ยที่ทำ3รายการครบเหมือนกันกับอีกคนหนึ่งที่อาสาช่วยทำมากกว่าที่เราได้กำหนดให้เป็นหน้าที่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็ต้องรักต้องเอ็นดูคนที่ช่วยเราทำงานมากกว่าที่เรากำหนดหน้าที่ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยความยุติธรรมของพระองค์นะครับโดยความยุติธรรมของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงมีพระบัญชาใช้ให้บ่าวทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาคบังคับเมื่อบ่าวทำตามหน้าที่โดยความเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายพระองค์ก็ทรงรักแต่ถามว่าคนที่ทำมากเป็นพิเศษหรือคนที่อาสาทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บังคับขืนใจให้ต้องทำเป็นสุนัตเนี่ยแล้วเขาอาสาทำด้วยความเต็มใจแน่นอนพระองค์ย่อมต้องทรงรักคนที่ทำอาสามากกว่านะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้เราทำสิ่งที่เป็นกิจอาสาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับขืนใจว่าทุกคนถ้าใครไม่มาร้านบังพรคืนนี้ทุกคนบาปนะถ้าบาปแล้วต้องมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามาด้วยอะไรด้วยข้อกำหนดด้วยข้อบังคับแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยว่าถ้ามาแล้วก็จะอย่างงั้นจะอย่างงี้ไม่มาจะต้องโดนนั่นโดนนี่แต่เรามานี่แสดงว่าเรามาด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะมาเราอยากจะทำเพื่อพระองค์เป็นกรณีพิเศษฉะนั้นการกระทำแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการเรียนการสอนเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงแนะนำไว้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะกระตือรือร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวงสนทนาธรรมนะการพูดคุยเราเรียกเป็นการสนทนาธรรมมัจลิสุซิกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามะรตุมบิริยาดิลญันนะติฟัรตะอูฮา
คราใดโอกาสใดที่พวกท่านทั้งหลายผ่านไปที่สถานที่หรือบริเวณที่เป็นอุทยานสวรรค์วันนี้ร้านสเต็กบางพรเป็นอุทยานสวรรค์ฟะรอตาอูฮารอซูลบอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายรีบเข้าไปเสวยสุขเลยคำว่าเข้ามาเสวยสุขแปลว่าอะไรเข้ามากินสเต็กเข้ามากินอาหารฮะเข้ามาเสวยสุขให้เต็มที่ให้เต็มอิ่มนะหมายถึงอะไรเข้ามาอิ่มเอมกับความสุขสุขสาระนะเนี่ยสุขสาระมาเรียนรู้ความรู้สักหนึ่งความดีสักหนึ่งประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้แนะนำเนี่ยแค่นี้ก็ถือเป็นความดีอันมากมายแล้วสำหรับพวกเราฉะนั้นรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะรุตาอูฮาให้พวกท่านทั้งหลายรีบเข้าไปเสวยสุขกันเลยฉะนั้นวันนี้เราได้สนองรับสั่งของท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับอาจารย์สุดิกินมาจากบ้านใช่ไหมครับอาจารย์สุดิกินมาจากบ้านนี่ผมกับนักเรียนนี่มาจากน้องจอกมีใครที่มาไกลๆเลยมีไหมครับมาจากใครพัทยาอายุทยาใครอ่ะอ้าวนึกว่าอยุธยาจริงๆอ่ะนะอยู่ตรงไหนถ้าอยุธยาลุมพลีอ้าวอมัดกับอยุธยาไม่ใช่เหรอครูอมัดเนี่ยอยุธยาแต่ว่าตอนนี้อยู่นู่นป่ะอยู่กิโล8อ้าวไม่ได้อยู่ที่ตรงไอ้นู่นเหรอไอ้นู่นน่ะอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านภรรยาเขาเรียกอะไรนะตรงนู้นน่ะตึกดินตึกดินตรงนู้นก็ไกลนะตึกดินก็ไกลกิโล8นี่ก็ไกลนะครับอยุธยานี่ลุมพลีนี่ถือว่าไกลมากเลยนะครับตลอดระยะที่เป็นเส้นทางที่เราเดินทางมานี้ทั้งหมดนะครับถือเป็นการเดินทางในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราได้นะครับตลอดเส้นทางก็คือมวลหมู่สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็แซ่ซ้องแล้วก็สดุดีนะครับเชิดชูเกียรติให้กับเรานะครับประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นวีรชนผู้กล้าที่ออกในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางรายงานที่เราซุนพูดเป็นกำลังใจเป็นแรงเสริมด้านจิตวิทยาเขาเรียกแรงเสริมเขาบอกว่ากานัลลอฮุกะอัจริมูจาฮิดินได้ผลบุญเทียบเท่ากับวีรชนผู้กล้าที่ออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสมรภูมิเรามานี่เราพกระเบิดพกอาวุธพกอะไรมากันไหมเปล่าแต่เราได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนที่เขาออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งนะครับนะสิงสารสัตว์ที่อยู่ระหว่างทางนะตะกะแตนแมลงอะไรล่ะปลาแมวอะไรที่ตลอดเส้นทางที่เราผ่านมาเนี่ยรอซูลบอกวะลารอบบินวะลายาบิซินไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่นอกเสียจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะได้แซ่ซ้องให้กับเราขอดุอาให้กับเราแล้วก็ตัสตากูฟิรูแปลว่าขออภัยโทษให้กับเราด้วยรอซูลบอกแม้กระทั่งฮัตตะลิฮีตานิฟิลมะแม้กระทั่งมวลหมู่มัจฉาฝูงปลาที่เนี่ยเราวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำมาใช่ไหมข้ามไหมข้ามนั่นนะที่อยู่ในแม่น้ำนะขอดูอาอิสติกฟาร์ให้กับเราทั้งหมดเลยแล้วถ้าเรานอนดูละครคืนนี้ล่ะคืนนี้เรื่องอะไรฮะคืนนี้เรื่องอะไรฮะคืนนี้เรื่องอะไรนะไม่เคยดูนะมาแหมไม่ยอมหลงกลเลยนะบางคนนึกว่านึกได้นะทุกสิ่งทุกอย่างขออิสติกฟาร์ให้กับเรานั้นจงใช้ความโชคดีตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็บอกว่าเรื่องตายง่ายนิดเดียวนะจริงป่ะเรื่องตายง่ายนิดเดียวง่ายไหมเรื่องตายใครเคยมีประสบการณ์ตักการตายบ้างครับใครเคยมีประสบการณ์บ้างอย่างรุ่นอาจารย์โซดิกินนี่น่าจะลุ้นๆนะน่าจะลุ้นไม้ใกล้ฝั่งอาจารย์โซดิกินตอนนี้60ได้แล้วนะครับได้ไหมครับ64แล้วนะครับ64บางฮุไซนีประมาณนะพัทยานี่มะบางพรนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอายุตอนนี้65นะครับ65เรามาดู สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับพวกเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดถึงเรื่องมิติความตายนะครับไว้ในหลายๆโอกาสในอายะห์กุรอานนะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของความตายมิติหลังความตายแล้วก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความตายนะครับไว้เยอะพอสมควรจนกระทั่งอุลามะก็เอาเรื่องพวกนี้มาพูดในลักษณะของเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับเขียนหนังสือนะครับกันหลายเล่มทีเดียวทั้งที่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าด้วยข้อมูล
นะครับที่เป็นข้อมูลโดยตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อแล้วก็ไม่ต้องรอให้เกิดเป็นประสบการณ์จริงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันอยู่นอกเหนือโปรแกรมของเราเราไม่สามารถที่จะกำหนดโปรแกรมหรือว่าแพลนกิจกรรมของเรานะครับได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นงานไม่มีการ์ดนะครับไม่มีกำหนดเราไม่สามารถที่จะคาดการหรือพยากรณ์ให้ล่วงรู้นะครับคาดการว่าเราเนี่ยจะมีอายุไขประมาณเท่านั้นประมาณเท่านี้แล้วเราถึงจะเสียชีวิตในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าอะมารุอุมมะติอายุไขของประชาชาติประสบนิกรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปถ้าจะเกลี่ยกันแล้วนี่มาบัยนัสซิตีนวัสบะอีนก็อยู่ระหว่างประมาณ50 60เนี่ยแหละครับไม่เกิน70ปีนะครับไม่เกิน70ปีรอซูลบอกว่ากอลละมายะยูซมีน้อยมากที่จะเลยไปถึง70 80ฉะนั้นสถิตินะครับที่อย่างประชากรประชาชนคนไทยนะครับที่เขาทำไปตอนนี้ประมาณ65โดยประมาณนะครับ65ที่เป็นสถิติของประชากรส่วนใหญ่ของคนไทยซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยและผู้หญิงก็อยู่ประมาณ67 68นะครับที่เขาทำสถิติเอาไว้ผู้ชายจะอายุสั้นกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายนะครับแต่ว่าสังคมตอนนี้สังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่แต่ว่าอายุโดยเฉลี่ยแล้วก็จะไม่เกิน70น้อยมากที่จะเกิน70ไปนะครับฉะนั้นในใครที่อายุเมื่อถึงประมาณสัก60แล้วนี่ก็ต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสเรามาจนกระทั่งจวนเจียนจะถึงวาระสุดท้ายที่เป็นอายันที่รอเราอยู่ข้างหน้าอายันเนี่ยรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็วิ่งหนีอะไรมาตอนนี้ เรากำลังหนีอะไรกำลังหนีความตายใช่ไหมครับความตายนี่วิ่งกวดเรามาในอัลกุรอานก็บอกตะฟิรูนะมินฮูที่อัลลอฮ์บอกตะฟิรูนะมินฮูกุลอินนัลเมาตัลละซีตะฟิรูนะมินฮูฟะอินนะฮูมูลากีกุมมุฮัมมัดจงประกาศจงแถลงเถิดว่าต่อให้ความตายที่พวกท่านทั้งหลายกำลังวิ่งหนีกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคนกลัวความตายแล้วก็วิ่งหนีความตายความตายกำลังกวดเรามากวดเข้ามากวดเข้ามาใกล้ใกล้ทุกขณะในขณะที่เรากำลังวิ่งหนีนั้นเรากำลังวิ่งหนีไปสู่อะไรเอ่ยข้างหน้าเราข้างหน้าเรามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเรามีหลักอายันเราจะวิ่งไปแค่หลักอายันอายันของเราท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ว่าของเราเนี่ยหลักกิโลแค่60เราจะไม่ไปถึงหลักกิโลที่61เป็นอันขาดเลยใครที่กำหนดเอาไว้65ก็วิ่งไปสุดแค่65ขอต่อได้ไหมไม่ใช่อายุราชการใช่ไหมครับจะได้ขอต่อได้อีก2ปี3ปีฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะต่อได้ฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกนั้นกุรอานฟะอินนะฮูมูลากีกุมต่อให้เราหนีไปขนาดไหนก็แล้วแต่ความตายจะต้องมาเยือนเราในที่สุดกุลลุนัฟซินลาอิกอตุลเมาททุกชีวิตไม่มีโอกาสที่จะรอดหรอกทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายแม้กระทั่งมาลิกะที่ชื่อว่าอิสรอฟีลทั้งหมดเนี้ยที่มีหน้าที่ในการที่จะกำหนดแล้วก็ดูแลความเป็นไปต่างๆนะครับเรื่องริสกีนะครับของมักลูกของบ่าวของพระองค์แม้กระทั่งมาลิกะที่ทำหน้าที่ในการถอดวิญญาณมนุษย์ก็ตามมาถึงวาระทุกท่านก็ย่อมต้องถึงแก่อายันไม่มีใครรอดแม้แต่ผู้เดียวฉะนั้นอัลกุรอานจึงประกาศสิทธิ์เอาไว้กุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตย่อมต้องได้ลิ้มรสความตายกุลลุมันอะลัยฮาฟานินวะยับกอวะชุรบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องสิ้นสูญนะครับต้องสิ้นสูญไม่มีใครเหลืออยู่รอดทั้งสิ้นนอกเสียจากองค์พระผู้อภิบาลเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เราจะต้องพบเจอโดยปฏิเสธและหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องกล้าที่จะเผชิญแล้วก็กล้าที่จะเรียกว่ารับสภาพให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเป็นคนที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะพลาดพลั้งนะครับพลาดท่าเสียทีให้กับสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นฆาตกรที่หรือว่าเป็นผู้ที่จะมาอะไรครับมาฆ่ามาพรากชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนานาที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้พูดเพื่อเป็นการรื้อฟื้นในสิ่งที่พี่น้องเองก็ได้รู้ได้สัมผัสมาได้เข้าใจมาในระดับหนึ่งแล้วจริงอยู่นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงแต่เมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้ว
นะครับน่าจะประมาณ30กว่าปีนะครับมี คนไทยเราคนหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอ้างว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตนะครับอาจารย์สันติกินน่าจะยังจำเหตุการณ์ได้นะครับที่ตอนนั้นเราเอามาสัมภาษณ์กันตามวิทยุรายการวิทยุพาออกตามงานมัสยิดต่างๆนะครับพรีเซนต์กันหน้าดูเลยสมัยก่อนตอนนั้นผมยังประมาณสัก15 16 16 17ประมาณเนี่ยนะครับสัก30กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นคนในละแวกฉะเชิงเทราผมจำไม่ได้น่าจะเป็นของ18หรือ19อะไรประมาณเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็คนในละแวกนั้นก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามันมีสัญญาณชีพอะไรบางอย่างที่ทำให้คนไม่มั่นใจนะครับหรือไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาตายจริงเนื่องจากว่าชีพจรมันก็ไม่มีนะแต่ว่ากล้ามเนื้อบริเวณส่วนท้องนะตรงสะดือของเขาอ่ะนะมันยังขยับได้อ่ะมันเหมือนกับมันทำงานนะครับก็เนื้อตัวมันก็ไม่เย็นมันอุ่นๆมันไม่เหมือนคนตายเขาก็เก็บเอาไว้นะครับจนกระทั่งข้ามคืนข้ามวันนะครับก็โดยที่ไม่ได้จัดพิธีศพอะไรปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมาก็เขาก็บอกว่าช่วงที่เขานอนหลับไปเป็นวันสองวันเนี่ย เขาตายจริงเขาเล่าว่าเขาตายจริงแล้วก็มีนะครับมีเขาเรียกว่าคนแต่งขาวนะทั้งชุดเลยมารับเข้าไปนะครับเขาก็เล่าเหมือนกับในละครอะไรนะครับรับเข้าไปก็พาไปตามมิติต่างๆในข้อมูลที่เขาเล่านะผมเองไม่ได้ฟังจากที่เขาให้สัมภาษณ์รายละเอียดนั้นแต่ฟังบางช่วงบางตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับรายการวิทยุสุนนะเรา 2-3 รายการก็ไปกับเขาด้วยนะครับไปเชิญมาออกรายการมาสัมภาษณ์แล้วก็พาไปเปิดตัวตามสถานที่ตามมัสยิดตามงานการกุศลต่างๆนะครับแม้กระทั่งมัสยิดของผมเองที่หนองจอกเนี่ยก็เชิญเขามานะครับแล้วก็เรียรายรับบริจาคได้ในแต่ละมัสยิดนะครับ 3,000 2,000 ทุกมัสยิดเลยซึ่ง 2,000 3,000 สมัยก่อนนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี่เราให้แบงค์10น่ะแบงค์20นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเขาได้เยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งที่เขาเล่าเป็นข้อมูลจริงที่เขาเล่าอ่ะนะว่าเขาเนี่ยไปเจออดีตจุฬาราชมนตรีนะท่านจุฬาราชมนตรีตรวจส่วนศาสตร์ท่านยังฝากข้อมูลฝากสลามมาถึงใครตะใครเยอะแยะไปหมดเลยฝากสลามมาถึงท่านผู้หญิงสมรภูมินรงค์ลูกสาวของท่านเขาไปเจอการทรมานไปเจอมาลาอีกาไปเจอใครตะใครหลายต่อหลายอย่างซึ่งมาเล่ามันก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับหนังสือในแนวของซูฟีซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นก็เลยทำให้คนบ้านเราคนไทยบ้านเรานี่มุสลิมบ้านเรานี่ก็เลยเชื่อเป็นตุเป็นตาไปนะครับมาตามมัสยิดนะครับเขาก็จะเรียรายเพื่อเอาไปทำบุญทำกุศลอะไรตามความเชื่อของเขานะเรียรายได้บอกไปจัดจะไปตัดตะละกงไปทำอะไรซึ่งเท่าที่ผมรู้มานะมีคนเนี้ยในบ้านเรานะที่อ้างว่าเขาตายไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีใครตายแล้วฟื้นเป็นอันขาดเลยนะครับในอายะห์กุรอานก็ระบุไว้นะครับว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสามารถตายได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นอิลลัลเมาตะตัลอูลาใครจะไม่ตายแล้วนอกจากตายครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เพื่อที่จะรับการไต่สวนถ้าเราจะพิจารณาจากอัลกุรอานอย่างในซูเราะห์ตะบาที่เราอ่านกันอยู่นะครับตะบารอกัลลซีบิยดิฮิลมุลกุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอะมะลาอัลเลาะห์บอกพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งเนี่ยทำไมจึงทรงเดชานุภาพเพราะพระองค์ทรงคอละกัลเมาตะพระองค์ทรงสร้างให้มีอะไรครับการตายวัลฮายาตะแล้วก็สร้างให้มีชีวิตอัลเลาะห์สร้างอะไรก่อนอัลเลาะห์สร้างตายก่อนหรือสร้างชีวิตก่อนฮะตอบได้เดี๋ยวให้ไปเอารางวัลเลยไม่ต้องจับสลากเอาเนี่ยเอาบังเนี่ยสร้างอะไรก่อนตายได้ยังไงล่ะคนจะตายได้มันต้องเป็นก่อนนี่บังฮะตกลงสร้างอะไรก่อนฮะยืนยันคำตอบก่อนสร้างอะไรก่อนเราจะได้ชื่อให้ถูกด้วยอายุบสร้างอะไรก่อนค
ความเป็นกับความตายอัลเลาะห์สร้างอะไรก่อนฮะสร้างให้มีอะไรก่อนอัลเลาะห์บอกคอลักอลเมาตวัลฮายาตอัลเลาะห์สร้างความตายขึ้นมาก่อนแล้วจึงสร้างชีวิตความเป็นขึ้นมาซึ่งในความรู้สึกของเรามันตรงกันข้ามเลยถ้าจะมีตายเนี่ยมันจะต้องอะไรก่อนต้องมีชีวิตมาก่อนแล้วถึงจะตายได้ใช่ไหมครับเราอาจจะเข้าใจตรงกันข้ามแล้วเราก็บอกกุรอานต้องอะไรต้องอธิบายใหม่แล้วกุรอานพูดไม่ถูกเพราะอะไรล่ะสร้างตายก่อนแล้วมาสร้างเป็นทีหลังอันนี้ในความรู้สึกในความเข้าใจของเราแต่ถ้าเราไปอ่านในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะวะกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันอัลเลาะห์บอกเลยใช่มั้ยว่าใครที่ต้องซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะฮยากุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมอัลเลาะห์บอกถึงขนาดนี้แล้วยังจะปฏิเสธศรัทธากับอัลเลาะห์อีกหรือยังจะปฏิเสธลงคออีกหรือไงกัยฟะตักฟุรูนบิลลาวะกุนตุมอัมวาตันทั้งที่พวกทั้งหลายเนี่ยก่อนจะมาเกิดเนี่ยเคยอะไรก่อนแล้วเคยตายมาก่อนแล้วอ้าวจริงมั้ยเคยตายยังเอาชื่อให้ถูกนะไม่เจอไม่ถูกอ้าวบังหมัดตายมายังพี่หมัดฮะกุนตุมอัมวาตันพวกหลายเคยเป็นคนตายมาก่อนทั้งหมดเลยฟะอะฮยากุมแล้วอัลเลาะห์จึงให้มามีชีวิตฟะอะฮยากุมพอมีชีวิตอยู่ในดุนยาคนละกี่ปีอ่ะ40ปี50 10ปีก็แล้วแต่ซุมมาอยู่มีตุกุมแล้วอัลเลาะห์จึงให้ตายจริงซุมมายุฮยีกุมเสร็จแล้วอัลเลาะห์หลังจากที่ตายครั้งนี้แล้วยุฮยีกุมจะชุบชีวิตขึ้นมาเพื่อรับการไต่สวนแล้วอยู่ชั่วกาลนานนิรันดรตกลงตายกี่ครั้งฮะเอาให้แน่เอาให้แน่ปิดประตูดีกว่าใครตอบไม่ได้ไม่ให้ออกกันวันเนี้ยหืมหมวกแดงตายกี่ครั้งฮะนี่มันต้องอย่างนี้ไม่รู้คือบอกว่าไม่รู้เห็นไหมของพวกนี้เป็นของเหนือประจักษ์เป็นของที่เราจะต้องเอียดีก่อนเราแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อมูลไม่ได้เป็นอันขาดฉะนั้นข้อมูลของเราต้องที่จะต้องได้มาตรงๆก็คือได้จากใครได้จากอัลลอฮ์เราก็เชื่อตามที่อัลลอฮ์สุบฮานตะอาลาพระองค์ทรงบอกอัลลอฮ์บอกฮุวัลละซีกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันยังจะปฏิเสธกันลงคออีกหรือไงในเมื่อพวกเจ้านั้นเคยตายมาก่อนแล้วคำว่าตายมาก่อนแล้วหมายถึงลัมตะกูนูชัยอาแปลว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในมิติที่ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเลยคำว่าไม่มีตัวตนหมายถึงมีแต่วิญญาณใช่ไหมครับมีแต่วิญญาณยังไม่มีร่างฉะนั้นตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่หลังจากที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเราสุบามตะลาให้มะกะป๋าเราเขามีความสุขกันนะแล้วก็อะไรแล้วก็มีเราขึ้นมาในช่วง4เดือนแรกนะถามว่าหลังจากปฏิสนธิแล้วนะวิทยาศาสตร์เขาอธิบายใช่ไหมครับวิวัฒนาการของมนุษย์นะถึงแม้จะมีวิวัฒนาการมีการเติบโตก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่ใส่วิญญาณให้แล้วแม่เราเบ่งเราออกมานะออกมาในสภาพที่เขาเรียกซากใช่ไหมเขาออกมาในสภาพอะไรเขาเรียกซากหมอเรียกซากซากในตายหรือเป็นตายฉะนั้นวิทยาศาสตร์เองยังเรียกว่าซากฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพูดไว้เมื่อ1439ปีจึงเป็นสัจธรรมไม่ใช่กุรอานเพ้อเจ้ออะไรตายก่อนวิทยาศาสตร์เองยังเรียกร่างที่ออกมาก่อนที่จะมีอะไรมีชีวิตเนี่ยนะครับก่อนที่หัวใจจะเริ่มเต้นเนี่ยช่วงนี้วิญญาณที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาใส่ให้ยังไม่ได้ใส่ช่วงที่ยังไม่ได้ใส่ให้จึงมีแต่ร่างฉะนั้นร่างตรงนี้เขาไม่ถือว่ามีชีวิตถึงแม้จะมีพัฒนาการจากอะไรจากปฏิสนธิใช่ไหมครับจากสเปิร์มโครโมโซมที่เรามีนะครับพอหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วกลายเป็นก้อนเลือดและมีวิวัฒนาการขยายแยกเซลล์ออกมาจนกระทั่งมีแขนมีขากันขึ้นมาเนี่ยถามว่าช่วงเนี้ยเรียกว่าเป็นคนได้ยังไม่เรียกถ้าแม่เบ่งเราออกมาหรือแท้งออกมานี่เขาเรียกเราซากเลยนะครับฉะนั้นวิทยาศาสตร์เขาเรียกเราซากว่าตายโดยไม่มีชีวิตฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนสร้างเรามาในสภาพที่ยังไม่มีชีวิตมีแต่ตัวฉะนั้นอัลลอฮ์เลยบอกว่าคอลักอลเมาตะสร้างความตายขึ้นมาก่อนจึงไม่ใช่ข้อสงสัยที่เราจะไปสงสัยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่เราเอาเรื่องความตายมาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องมาพูดเพื่อให้เราเครียดเพื่อให้เรา
หนักใจกังวลวิตกอะไรเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในทุกคติธรรมคำสอนไม่ใช่เพียงแค่ในศาสนาของเรานะครับศาสนาอื่นเขาก็สอนกันเราเคยเห็นไปตามวัดป่านะเคยใครเคยไปมั่งวัดป่านะใครเคยไปตามวัดทีอย่างอะไรนั่นล่ะหลวงตาบัวนะรู้จักหลวงตาบัวไหมหลวงตาบัวนะครับหรือคำสอนในศาสนาพุทธในศาสนาอื่นเขาเรียกมรณานุสติเอาเรื่องความตายมาพูดมาคุยมาสอนเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความคิดความอ่านเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดสติเรียกมรณานุสติฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาของเรานะครับมีคำสอนพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้สอนจนกระทั่งเลยเถิดเหมือนกับความเชื่อความเข้าใจของกลุ่มลัทธิบางลัทธิที่อะไรที่อยู่ในศาสนาของเราเนี่ยแหละอย่างลัทธิซูฟีศาสนาซูฟีศาสนาซูฟีเนี่ยไม่ใช่ในศาสนาของเรานะเขาก็มีคำสอนแบบนี้ผมเคยดูในเคเบิลนะครับในดาวเทียมเขามีช่องของประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาถ่ายทอดทำคล้ายๆรายการอะไรล่ะฮะมันจะตามล่าหาความจริงเขาไปถ่ายชีวิตของคนซูฟีกลุ่มหนึ่งนะคล้ายๆบ้านเรานี่แหละแต่ผมจำไม่ได้เป็นพวกอะไรอะห์มะดียะห์หรือพวกอะไรนี่แหละครับเขาเข้าไปอยู่ในกุโบร์กันนะครับไปเข้าไปอยู่ในกุโบร์แล้วเขาก็ไปขุดหลุมเป็นกุโบร์จริงๆเลยนะเหมือนตามอุโบสถตามวัดบ้านเราที่เขาเอาคนเป็นไปนอนในป่าช้าหรือไปนอนในโลงศพอะเพื่อให้คนไม่กลัวตายเพื่อให้คนอะไรไม่กลัวตายนะครับบ้านเราซูฟีจำพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็มีแนวคิดเดียวกันกับพวกพระพวกอะไรพวกนี้แหละไปขุดหลุมอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ลงไปนอนตายอยู่ในนั้นทำเป็นตายเลยนะครับนอนกันเป็นวันเป็นคืนเลยส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้ช่วยต่ออายุได้อะไรก็แล้วแต่คนที่มีแนวคิดแบบนี้ส่วนมากก็จะมาจากแนวคิดแบบพวกซูฟีซึ่งความเชื่อความเข้าใจแบบนี้เป็นความคิดนอกกรีดทั้งหมดเลยไม่ได้ปรากฏในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการเตรียมตัวตายเนี่ยไม่ได้เตรียมแบบนี้นะครับไม่ใช่เตรียมแบบไปชี้หลุมเอาไว้เอาไม้ไปปักหลักเอาไว้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราตายแล้วก็เราจองเป็นหลุมซื้อที่จองเขตจองหลุมแบบนั้นไม่ใช่หรือไปซื้ออะไรซื้อผ้ากฟันผ้าขาวเอามาพับใส่ไว้ในตู้เพื่อเป็นการอะไรพอเห็นผ้าขาวทีก็ปลงทีนึงมันไม่ใช่นั้นวิธีการตายตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะอธิบายให้พี่น้องฟังแต่ว่าเรื่องการพูดถึงความตายในสิ่งที่เป็นอนาคตแบบนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เรากลัวพูดให้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราต้องตัดดุนยานี้จะต้องละทิ้งดุนยานี้แล้วก็หันสู่อาคิเราะห์อย่างเดียวเพราะคนที่จะเป็นคนดีตามคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องดีทั้งสองอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าไลซะบีคอยริกุมมันอามิลาลิดุนยาฮูดูนะอุคราฮูยังไม่ถือเป็นคนดีในหมู่พวกท่านหรอกเขายังไม่นับเป็นคนดีในศาสนาคนที่บ้าทำแต่ดุนยาแล้วก็ทิ้งอาคิเราะห์โดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ไม่ถือเป็นคนดีวะไลซะบีคียาริกุมหรือไลซะบีคอยริกุมและยังไม่ถือเป็นคนดีในหมู่พวกท่านหรอกคนที่เอาแต่อาคิเราะห์อามิลาลิอุคราฮูดูนะดุนยาฮูเอาแต่อาคิเราะห์แล้วก็ทิ้งดุนยาหมดเลยนะครับอย่างพี่น้องของเราจำนวนนึงบางที4ปี5ปีออกอะไรออกทำงานศาสนาแล้วก็ทิ้งดุนยาเลยฉะนั้นมันจึงมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่เขาตัดดุนยานี้ไปเลยแต่ถามว่าซุนนะห์ของรอซูลสอนให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้ไหมรอซูลไม่สอนเลยเอาถามว่ารอซูลท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับสูงสุดในชีวิตเลยนะครับเป็นผู้ที่เหนือสุดและในบรรดาพวกเราเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักแหละแต่ถามว่ารอซูลทิ้งดุนยาทั้งหมดเลยไหมรอซูลไม่ได้ทิ้งดุนยาเลยมีคนที่เคยมีความคิดแบบนี้นะครับมีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งนะครับเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดีที่สุดเลยก็อยากจะรอซูลนี่เป็นไอดอลของเขาไอดอลนี่พูดได้ไหมบางมัดได้ปะมีครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งเขาบอกผมว่าไอดอลห้ามพูดจริงไหมครับเขาบอกไอดอลนี่หมายถึงพระพุทธรูปรูปจำลองอะไรงั้นจริงไหมเออตกลงพูดได้นะเขาบอกว่าเราบอกว่ารอซูลเนี่ยเป็นไอดอลของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็อยากจะก๊อปปี้ใครอยากจะก๊อปปี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับก็แอบไปถามใครแอบไปถามภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า
รอซูลของเราเนี่ยเราชื่นชมเราปลื้มท่านมากเลยอยากจะมาถามว่ารอซูลทำยังไงรอซูลถึงได้ระดับนั้นขนาดนั้นท่านหญิงไอชาก็เล่าให้ฟังอ๋อรอซูลน่ะกลางคืนละหมาดขนาดนี้นะซอดาเกาะห์ขนาดนี้นะอ่านกุรอานขนาดนี้นะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะซอฮาบะห์ทุกคนก็อะไรยกนิ้วให้รอซูลของเราเนี่ยสุดยอดเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เหมือนรอซูลล่ะซอฮาบะห์คนนึงก็ปรนนาตัวต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพื่อการละหมาดอย่างเดียวเลยจะไม่นอนแล้วต่อไปนี้กลางคืนจะไม่นอนลาอานามวะลาอัรกุดวะลาอานามต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนฉันจะตื่นตาฉันจะอะไรฉันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยจะละหมาดไม่หยุดทั้งคืนเลยจะไม่นอนต่อไปนี้อีกคนหนึ่งบอกว่าอาซูมวะลาอุฟติรต่อไปนี้ฉันจะถือศีลอดทั้งวันเลยทุกวันเลยจะไม่หยุดถือศีลอดแม้แต่วันเดียวอีกคนหนึ่งบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่รับประทานเนื้อแล้วเพราะถ้ารับประทานเนื้อนี่ฮอร์โมนของฉันมันอะไรมันพุ่งพ่านฉันอะไรฉันก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องพวกนี้แหละฉันจะไม่กินเนื้อจะไม่กินอาหารให้อิ่มอีกต่อไปแล้วอีกคนหนึ่งต่อไปนี้ฉันจะไม่แต่งงานและฉันจะอยู่เป็นโสดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบถึงความตั้งใจของคนพวกนี้คนพวกนี้อยากจะพัฒนาอยากจะลดยกระดับตัวเองให้ดีให้เหมือนใครให้ได้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก็คิดว่าเหตุต่างๆพวกนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความบกพร่องในการดำเนินชีวิตมีภรรยาเป็นภาระใช่ไหมครับนอนกลางคืนนอนเยอะไม่ได้ละหมาดต่อไปนี้จะไม่นอนกลางวันต่อไปนี้จะถือศีลอดจะไม่หยุดถือศีลอดแล้วทุกคนคิดดีหมดเลยแต่การคิดดีแบบนี้พอผิดวิธีแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมรับรอซูลเรียกมาสวดเดี๋ยวนั้นเลยเรียกมาอะไรเรียกมาอบรมเรียกมาดุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเฮ้ได้ข่าวว่าเองลือกันว่าเองจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่จริงหรือเปล่าซอฮาบะห์ทุกคนพยักหน้ารับครับผมต่อไปนี้ผมจะนอนไอ้ไม่จะนอนเนี่ยจนแล้วนะผมจะไม่นอนอีกต่อไปแล้วผมจะละหมาดอย่างเดียวเลยทุกคืนจะละหมาดยันสว่างคาตาเลยรอซูลอีกคนหนึ่งครับพระเจ้าจะบวชอย่างเดียวถือศีลอดอย่างเดียวจะไม่หยุดถือศีลอดเลยข้าจะไอ้นั่นจะไอ้นั่นจะไอ้นั่นทุกคนบอกความดีโปรแกรมที่ตัวเองอยากจะทำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดน่ะไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงคิดดีไหมครับคิดดีแต่วิธีมันผิดฉะนั้นไอการที่บางคนบอกปลงตัวอยากจะตายอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้ไปซื้อผ้าขาวมาไปซื้อโลงมาตั้งคิดดีทั้งหมดเลยแต่วิธีมันผิดรอซูลจึงบอกว่าฟะมันรอกีบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนี่จำเอาไว้นะคิดดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ตรงตามซุนนะวิธีทำของรอซูลวิธีปฏิบัติของรอซูลให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเลยแล้วที่สำคัญรอซูลบอกฟาไลซามินนี่อามีนแปลว่าอะไรนะอามีนเรียนศาสนาใช่ป่ะอามีนเรียนที่ไหนบัดุรุลมุมินีนเรียนกอรีเลยเรียนฟาดูอีนนะนึกว่าเรียนศาสนาอ่ารอซูลบอกฟาไลซามินนี่ไลซามินนี่แปลว่าฮะอามัดครูอามัดไลซามินนี่แปลว่าไม่ใช่พวกเราคนละทะเบียนกันนะพวกไหนฮะไปอยู่ทะเบียนอื่นคัดชื่อออกจากพวกเราไปเลยแล้วไปไม่อยู่พวกเราแล้วไปอยู่พวกไหนอ่ะนี่เห็นไหมครับเจตนาดีอยากจะทำไม่ดีเลยแต่พอวิธีมันผิดฉะนั้นเราจึงเห็นแนวคิดที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวตายอ่ะนะครับบางคนไปซื้อผ้าขาวมาเอามาพับเอาไว้ในตู้ใช่ไหมบางคนน่ะไปเอาอะไรล่ะเอาเชือกที่เขาผูกคนตายแล้วเราเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเขารัดคนตายเวลาเขาแก้เขาคลายเชือกแล้วนะเก็บเชือกเอาไว้เป็นไว้อะไรไว้เป็นที่ระลึกเราจะได้นึกถึงคนตายจะไอ้นุ่นไอ้นี่จริงๆและวิธีพวกนี้เป็นวิธีที่ผิดหมดเลยไม่ได้ช่วยทำให้เราบรรลุถึงสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงตามที่เราคาดหวังฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายและความสำเร็จผลจริงๆเป็นวิธีของใครเป็นวิธีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงให้พี่น้องฟังนะครับว่าคำสอนบางอย่างที่เป็นคำสอนที่คลาดเคลื่อนบางทีเราไปได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดอื่นเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างแล้วเป็นวิธีคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากซูฟีและพี่น้องก็ทราบว่าซูฟีส่วนใหญ่นี่มีจุดกำเนิดมาจากแอฟริกาส่วนหนึ่งมาจากทางอินเดียใช่ไหมครับกลุ่มซูฟีพวกนี้นะครับมันพัฒนาซึ่งเรายอมรับนะเรายอมรับว่าศาสนาอิสลามในยุคแรกๆเนี่ยที่สามารถที่จะขยายพรมแดนออกไปได้นะส่วนหนึ่งอาศัยพวกซูฟีนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่
ยกทัพไปเปิดในแอฟริกาในที่ไหนก็แล้วแต่เวลาพิชิตดินแดนได้คนพวกนั้นอ่ะซอฮาบะอย่างอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยพ่อค้าที่เขานำอิสลามมาจากเยมันมาจากคาบสมุทรอาหรับนะเขามาพร้อมกับความรู้ใช่ไหมเขามากับอิสลามที่ใสสะอาดจริงๆเรายอมรับนะครับเอาอิสลามมาแวะที่อินโดนีเซียที่บาหลีน่ะเขาแวะกี่ปีฮะเขาแวะกี่ปีเขามาแวะค้าขายแล้วเขาก็ได้ครอบครัวที่นั่นใช่ไหมอยู่ปีสองปีแล้วเขาก็เดินทางขายไปจากบาหลีไปสุมาตาไปที่นั่นไปยาวอไปไหนที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาสอนอิสลามทั้งหมดให้เขาก็สอนอิสลามให้เฉพาะเรื่องละหมาดเรื่องที่เป็นภาคปฏิบัติที่เป็นเรื่องที่จำเป็นฉะนั้นเรื่องรายละเอียดเรื่องอากีดะห์เรื่องความเชื่อเขาจึงสอนไว้ได้ไม่ครบฉะนั้นอย่างอินโดนีเซียน่ะในบาหลีนั่นแล้วแต่เราจึงเห็นว่าเป็นคนมุสลิมแต่เชื่อเรื่องผีไหมยังเชื่อเรื่องผีอยู่เชื่อเรื่องอะไรอยู่เราเคยดูสารคดีจ้องอะไรในชั้นแนวจีโอกราฟิกเขาเอามาออกอะเรื่องอาลีดูเรื่องอาลีไหมฮะดูป่ะเรื่องอาลีคือตัวอะไรวรนุชอาลีกับชาติมาเกิดเป็นวรนุชนี่ตัวอะไรฮะตัวอะไรนะตัวเงินตัวทองในขณะที่ชาวอินโดนีเซียเขานับถือเขาสร้างเจดีย์สร้างสถูปให้สร้างโรงอ่ะนะให้ตัวตะกรวดเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยอยู่เลยนะครับแล้วก็มีอาหารไปบูชายันไปก็ไปบวงสรวงทุกวันเลยจับตะกรวดอาบน้ำจับตะกรวดแต่งตัวจับตะกรวดทำพิธีแห่เพราะเขาเชื่อว่านี่คือวิญญาณของอาลีในสายอาลาวียะของพวกเขาเนี่ยมาอะไรมาอวตารมาเกิดเป็นตัวตะกรวดแล้วเป็นไปได้ไหมมุสลิมนะครับใส่ฮิญาบใส่อะไรใส่หมวกโพกหัวนี่แหละที่ในสารคดีพี่น้องเราไปดูในช่องอ่ะเขาเอามาออกพี่น้องเราไปดูย้อนหลังดูก็ได้พิมพ์ก็ไปดูอะไรแหละอาลีตัวตะกรวดเนี่ยแล้วพี่น้องจะเห็นความงมงายนั้นเราจึงเห็นว่าเนี่ยอิสลามของเขาเนี่ยเขาละหมาดไหมละหมาดแต่ถามเขายังมีความเชื่อไหมเขายังมีความเชื่อที่นอกลู่นอกทางอยู่พอไปดูแอฟริกาเนี่ยนะครับแอฟริกาที่อิสลามไปเผยแพร่ยันสเปนซูฟีจะเยอะแยะไปหมดเลยในมอร็อกโกแอลจีเรียในตูนิเซียส่วนใหญ่เป็นซูฟีฉะนั้นอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนอกจากในแถบคาบสมุทรอาหรับใช่ไหมครับแต่ว่าที่มันกระจายขยายพรมแดนออกไปได้รับอิทธิพลจากคำสอนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเลอะเทอะมาฉะนั้นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายเราจึงเห็นคำสอนที่นอกลู่นอกทางแล้วก็ผิดเพี้ยนเยอะมากมายไปหมดเลยอย่างฮะดีษบทหนึ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นฮะดีษและพี่น้องจะไปเห็นเจอเขียนเยอะมากเลยตามกูโบร์ตามรอบรั้วกูโบร์นะรั้วกูโบร์ตามประตูซุ้มประตูเข้าหรือแม้กระทั่งบิดุลรู้จักบิดุลนะเวลาเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาก็จะเอามาหยาดตั้งบนบิดุลแล้วเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลูกไม้เป็นระบายสวยๆน่ะที่อะไรที่คลุมอยู่ด้านบนน่ะพี่น้องเราไปแงนดูเขาจะเขียนข้อความที่เป็นภาษาอาหรับหลายข้อความเลยบางข้อความหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นอะไรเป็นคำสอนทางศาสนาก็เขียนเห็นเป็นตัวภาษาอาหรับก็เขียนกันไปใจความน่ะดีเนื้อหาดีแต่ที่มาที่ไปและความเชื่อมันไม่ถูกต้องเลยอย่างข้อความบางข้อความที่เขียนอยู่ตามซุ้มประตูกุโบสถ์รอบๆมัสยิดมูตูกอบละอันตะมูตูซูฟีเอาไปใช้ยะมาตับลีกใช้อยู่พวกท่านทั้งหลายจงตายก่อนที่จะตายจริงหมายถึงยังไงจงตายก่อนที่จะตายจริงอามันให้ฝึกตายก่อนอะไรก่อนตายจริงฉะนั้นคำสอนแบบนี้จึงมีระบาดอยู่ในกลุ่มสังคมซูฟีแล้วก็สังคมไทยพุทธบ้านเราอ่ะงั้นเวลาถึงเวลาปีหนึ่งเขาจะไปอะไรไปต่ออายุไปนอนในโรงไปนอนในป่าช้าบ้านเราก็อย่างอินโดนีเซียที่ผมเล่าน่ะไปนอนอยู่ในกูโบสถ์เลยขุดหลุมนอนกันเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่ออะไรอ่ะก็บอกว่าเราไปอยู่ในกูโบสถ์นานๆเนี่ยเราจะไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะเขาตายบ่อยแล้วงั้นพอถึงเวลาตายจริงเขาจะไม่อะไรไม่สะทกสะท้านกับการตายจริงแต่ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
ั้นในสิ่งที่เราที่เป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยถามว่าเขาก็ตายเราก็ตายเราจะตายแบบเขาไหมล่ะตายแบบละนอกนู่นละนอกทางกันนะครับความเชื่อความเข้าใจก็ไม่ได้ถูกต้องคลาดเคลื่อนไปหมดเลยฉะนั้นเราจะตายทั้งทีเนี่ยถามว่าตายคนละกี่ทีก็ตายแค่คนละทีเดียวฉะนั้นการตายเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากว่าจะตายได้เนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดไอ้คำว่าเตรียมตัวก็คือเตรียมในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เตรียมเรื่องความเชื่อและเธออะไรแบบนั้นเราเตรียมความตายเตรียมตัวเพื่อตายเนี่ยคนบ้านเราเอาละเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบอะไรมีความเข้าใจความเชื่อที่ผิดนะเอาบางอย่างเอาเชื่อถูกๆนี่แหละพื้นธรรมดาแบบเราแต่คิดผิดวิธีผิดผมเป็นวิทยากรของมูลนิธินะครับรอมฎอนสัก 6-7 ปีมาแล้วนะครับรายการวิทยุรอมฎอนมีฮัดยะนะครับเป็นโต๊ะคนหนึ่งโทรเข้ามาในรายการบอกว่าอาจารย์ขอร่วมบริจาคผมเป็นคนรับนะครับผมก็บอกว่าโต๊ะโอนเข้าบัญชีได้ไหมครับโต๊ะบริจาคตั้งเกือบหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นเลยโต๊ะบริจาคเนี้ยโอนเข้าบัญชีได้ไหมโต๊ะบอกโอนไม่เป็นลูกหลานก็ไม่อยากให้มันโอนโต๊ะอยากอะไรโต๊ะอยากจะให้อาจารย์มารับเองผมก็ให้นักเรียนขับรถไปนะครับไปนู่นบางเสาธงรู้จักบางเสาธงไหมบางบ่อนะบางพีนะบางกระสีบางเสาธงอะไรแถวนั้นไปถึงนะครับเขาเรียกข้างๆซอยโรงงานไอ้ยูซ่ารู้จักนะเคยไปปะเคยไปเที่ยวหลังจะได้ไปรับบริจาคมั้งนะครูจะได้ไม่ต้องไปเราไปเป็นแล้วไปถึงนะครับโต๊ะเขาเอาห่อผ้านะผ้าเช็ดหน้าใหญ่ๆนะผ้าคล้ายๆผ้าห่อขันศีลนะครับเอามากลางเนี่ยโต๊ะยกให้หมดนี่เลยโต๊ะยกให้หมดเลยแบงค์20เต็มเลยนะครับแต่เป็นแบงค์20แบบเหลืองมั่งแดงมั่งอะไรงั้นนะโอ้โหโต๊ะทำไมเป็นแบงค์เก่าๆโต๊ะเก็บไว้ทำอะไรเยอะแยะเลยเขาบอกว่าโต๊ะไม่เข้าใจโต๊ะไม่เข้าใจโต๊ะเพิ่งจะมาฟังรายการซุนนะมาเพิ่งจะมาฟังวิทยุซุนนะเพิ่งจะมารู้โต๊ะก็เลยตัดสินใจเก็บอะไรเอาสตางค์ที่โต๊ะเก็บไว้น่ะยี่เป็นสัก20ปีไปมึงโต๊ะเวลามีโต๊ะได้แบงค์20ใหม่ๆมาโต๊ะก็เก็บใส่ผ้าเก็บใส่ห่อเอาไว้ผมก็ถามแล้วโต๊ะจะเก็บไว้ทำไมตั้งเยอะโต๊ะไม่เอามาใช้โต๊ะไม่อยากรบกวนลูกหลานกลัวลูกหลานมันจะไม่ทำบุญให้โต๊ะเวลาโต๊ะตายเนี่ยโต๊ะต้องแจกสตังค์เดี๋ยวลูกหลานมันไม่ทำให้โต๊ะก็เลยเก็บอะไรแบงค์20เก็บไว้เยอะเลยเวลาโต๊ะตายโต๊ะจะได้มีสตังค์แจกตอนละหมาดคนตายละหมาดญะนาซะห์นี่วิธีการเตรียมอะไรเตรียมตายเตรียมยังไงเตรียมแลกสตังค์แบงค์20ใหม่ๆเอาไว้ห่อใส่ผ้าเอาไว้จนกระทั่งเก่าจนกระทั่งเหลืองพอมาเข้าใจซุนนะห์อ๋อไอ้ที่เตรียมมา20ปีนี่ได้ผลบุญยังไม่ได้สักบาทนึงแบงค์20เป็นปึกเลยนะครับเยอะเลยจนกระทั่งไอ้หนังที่รัดน่ะหนังน่ะขาดจนกระทั่งเป็นยางยืดเลยยางละลายอ่ะนะละลายติดกระดาษแล้วโต๊ะเก็บเอาไว้อ้าวแล้ว20ปีนี่โต๊ะเข้าใจว่าโต๊ะเตรียมตัวตายแล้วโต๊ะได้อะไรมั่ง20ปีไม่ได้ผลบุญของแบงค์20แม้แต่ใบเดียวแต่ถ้าโต๊ะตัดสินใจเตรียมตัวตายจริงๆโดยการเอาแบงค์20เริ่มบริจาคมาตั้งแต่20ปีที่แล้วเนี่ยโต๊ะนอนกินผลบุญมากี่ปีแล้ว20ปีแต่ไอ้สตังค์ที่อยู่ในโต๊ะในตู้ของโต๊ะเนี่ยโต๊ะเก็บเอาไว้เนี่ยโต๊ะนอนเฝ้าสตังค์เฉยๆโดยที่ไม่ได้ผลบุญมาตั้ง20ปีงั้นการเตรียมตัวตายเตรียมสตังค์เอาไว้แบบนี้ใช่วิธีการเตรียมที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเลยสมมติเอาเตรียมเอาไว้แลกเอาไว้ได้เท่าไหร่อามัดแลกแบงค์20ไว้ได้สัก 20,000 20,000 ถามว่าหลานมันจะแจกครบ 20,000 มั้ยฮะอามีนแจกเท่าไหร่ถ้าเป็นอามีนฮะสมมติมะแลกแบงค์20ไว้ 20,000 อามีนจะแจกเท่าไหร่มะไม่อยู่มะไม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกว่ามาเลยมะไม่รู้หรอกฮะ 3,000 แล้วอีก 17,000 ไปทำอะไรอ้าวบางพรแจกเท่าไหร่อามีนแจก 3,000 มะบางพรไม่แจกเลยลูกมาเป็นคณะใหม่หมดเลยพอลูกมาเป็นคณะใหม่ไอ้มะวางแผนเอาไว้ 20,000 ได้ไหมก็ไม่ได้แจกแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราถ้าฉลาดจริงเนี่ยมันต้องวางแผนเหมือนกับที่เราซูลบอกในวะลาตะโมตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนวางแผนไว้ให้ดีนะอย่าตายจนกว่าเราจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อ้าวแล้วมุสลิมที่สมบูรณ์น่ะ20ปีไม่ได้แจกอะไรเลยพอโต๊ะมาเข้าใจอ๋อนี่ถ้าโต๊ะบริจาคตอนนี้น่ะโต๊ะยังไม่ตายแต่โต๊ะได้กินผลบุญยังโต๊ะจะได้ผลบุญเรื่อยไปเลยนี่คือการเตรียมตัวตาย
ฉะนั้นคนที่เขาเตรียมตัวตายที่ถูกต้องนะเขาไม่ได้เตรียมเรื่องผ้ากฟันเขาไม่ได้เตรียมเรื่องสตังแจกเขาไม่ได้เตรียมดูงัวดูควายเอาไว้หรอกใช่ไหมครับบ้านเรานี่สมมติว่าเราชื่ออะไรเสื้อลายสก็อตเนี่ยฮะเดะสมมติบางเดะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกอยู่ได้อีก4เดือนญาติบางเดะทำอะไรตอนเนี้ยฮะเอาแบบคนหัวไอ้นั่นหน่อยเนี่ยธรรมะอยู่ป๋าอยู่มะเขาก็จะออกเช็คออกสำรวจตามมัสยิดแล้วเฮ้ยสุเหร่าใส่กองดินให้เท่าไหร่ว่าค่าสมาชิกเฮ้ยบันครัวให้เท่าไหร่ว่าค่าสมาชิกเฮ้ยพัทยาให้เท่าไหร่ว่าสมาชิกใช่แบบทางควายให้เท่าไหร่ว่าดูสุเหร่ารวยอ่ะเขาจะออกสืบสุเหร่าไหนรวยและเขาก็จะเอาไอ้บังเดะเนี่ยเอาบัตรประจำตัวประชาชนย้ายออกจากสุเหร่ากระจอกกระจอกเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกสบุรุษสุเหร่ารวยนี่คือวิธีเตรียมตัวของคนปัจจุบันนี่ไปสมัครทำไมอ่ะค่าสมาชิกชาปนกิจศพเพราะบังเดะตายแทนที่จะได้ที่นี่ 3,500 โอ้โหไปได้สุเหร่าที่นู่น 20,000 25,000 30,000 นี่เตรียมตัวตายไปว่าทางควายไปอายุเดี๋ยวไปตัดให้ดีนะเอาสุเหร่าเข้าไปออกอากาศอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆซึ่งมันเป็นภาพของความเป็นจริงที่ตอนนี้เขาถามหากันแบบนี้เขาไม่ได้ดูเลยสมมุติว่าไปได้ที่มัสยิดนี้ถ้าตายนี่เขาให้ค่านั่นเบสเซียริรวม 25,000 30,000 ลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนจ่ายค่าสมาชิกไปแค่4เดือนเดือนละเท่าไหร่ฮะเดือนละปีละ200อีด100นึงออกบวช100นึงออกอยี100ปีง200ได้มา 40,000 กําไรมั้ยกําไรนี่คนส่วนหนึ่งคิดแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวตายด้วยการหาค่าสมาชิกนี่คิดอย่างนี้ฉลาดดุนยาแต่อาเครอไม่มีเลยใช่ป่าวหรือเตรียมตัวตายอีก4เดือนบังเดะตายแน่ดูแล้วผอมลงหยอดน้ำไม่ลงแล้วทำยังไงล่ะเตรียมตัวตายบังเดะจะสั่งอะไรไว้ไหมไปถามบังเดะสั่งบังเดะจะสั่งอะไรไว้ไหมไม่ใช่ถ้าตายเนี่ยจะให้แจกเท่าไหร่จะให้เชิญกี่สุเหร่าเขาวางแผนกันแบบนี้ใช่ไหมเตรียมตัวตายก็คือวางแผนเอาไว้จะแจกยานาซะจะ50หรือจะ101เดี๋ยวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนพอเนี่ยเอาบังเดะนี่พอสมมุติว่าดูล้างไม่ค่อยดีเลยหยอดน้ำไม่ลงให้ใจขืดขาดไปตามใครมาพวกเราตามใครมาตามอิหม่ามตามใครก็ได้พอใจนะมาถึงเนี่ยบางทีบังเดะยังไม่ทันตายเลยอิหม่ามถามแล้วจะเชือดงัวหรือจะซื้อไก่จริงป่ะจริงไหมบังเดะบางทีมายัดเนี่ยบางทียังไม่ทันเป็นมายัดเลยบางมุสัยนี่ถามแล้วจะเชิญกี่สุเหร่าถ้าเฮ้ยทยอเองตายเองจะเชิญกี่สุเหร่าจะเอา25หรือจะเอา30หรือจะเอา40มุเกมเขาพูดเรื่องตายเนี่ยพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยมีใครที่มาพูดข้างหูสอนกะลิมออยู่กี่คนฮะแทบจะไม่มีเลยนู่นไปนั่งกันอยู่หน้าครัวนู่นเฮ้ยย่อเองทำท่าไม่ดีแล้วว่ะคงจะไม่ถึงมะกะเร็บนี่เดะเนี่ยดูแล้วตกลงจะเอางัวหรือจะซื้อไก่บางทีเนี่ยมันยัดยังไม่ทันอุ่นดีเลยยังไม่ทันเย็นดีเลยพอตัวเริ่มอุ่นๆควายตายตามไปแล้วตัวนึงกลางคืนตัวนึงพรุ่งนี้เช้าอุ่ยแขกเยอะซื้อไก่เพิ่มอีกถ้าเดะตายนี่จะกินแตงโมหรือจะเอาสับปะรดจะเอาผัดหมี่หรือจะผัดวุ้นเส้นจะเอาแกงเผ็ดหรือต้มขาไก่นี่เตรียมตัวตายไหมเนี่ยเขาเตรียมแบบวิธีของเขาแล้วเราล่ะเตรียมแบบนั้นไหมผมไปเห็นนะบางทีนะมูจะนะมันมีใครสอนเลยลาอิลาฮะแล้วแต่ไปคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องเตรียมพิธีแล้วจะเชิญกี่มูเกมจะเชิญกี่มัสยิดจะทำยังไงจะใครจะอันตละเกณฑ์ใครจะดูออกี่รอบ2รอบ3รอบเขาไปคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงในศาสนาของพวกเราฉะนั้นคนที่เขาฉลาดนี่เขาเตรียมตัวตายยังไง
ฮะแบบคนไม่ประมาทอัลลอฮ์บอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาอันตุมมุสลิมูนอย่าประมาทนะอย่าชะล่าใจนะต้องอะไรต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดจงเป็นมุสลิมดีให้ดีให้ครบสมบูรณ์ซะก่อนให้ 100% ซะก่อนแล้วค่อยตายถ้ายังไม่ใช่มุสลิมตายได้มั้ยล่ะตายไม่ได้ต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนฉะนั้นทําอย่างไรที่เราจะเรียกว่ายกระดับของเราเนี่ยจากที่บกอโดยสายเลือดพ่อแม่เป็นมุสลิมมาทําอย่างไรที่เราจะตายไปแล้วในสภาพที่เราไม่เสี่ยงต่อการที่จะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาดําเนินคดีเอาโทษเอาผิดกับเราตั้งแต่ในหลุมกูโบสหลุมกูโบสนี่สําคัญนะถ้าเราไม่เตรียมให้ดีนะด่านแรกเลยอ้าวใครเคยไปกูโบสมั่งเป็นไงบ้างในกูโบสฮะดูมันปกติใช่ไหมไม่มีอะไรเลยมีต้นลั่นทมมีลีลาวดีมีต้นอะไรแต่ต้นอะไรดูร่มรื่นนะดูร่มรื่นดูร่มรื่นแต่สภาพข้างล่างข้างในล่ะใครเคยเจอเคยเห็นมั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแค่ฉี่ไม่สะดุดไม่เสด็จนะไม่สะดุดฉี่ไม่เสด็จล้างไม่เสร็จล้างไม่เกี้ยงเนี่ยโดนลงโทษจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงสารอดสงสารไม่ได้อะออเดิร์ฟนี่เขาออเดิร์ฟนะเนี่ยแล้วถ้าโดนจริงจะโดนขนาดไหนอายุน่ากลัวไหมเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีใครที่เขาไปเจอประสบการณ์จริงแล้วเขากลับมาเล่าให้เราฟังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความทรมานในหลุมกูโบสนั้นนะมีอะไรฮะมีมนุษย์กับสัตว์ไม่ได้ยินใช่ไหมมนุษย์กับยินเท่านั้นที่ไม่ได้ยินแต่สิงสาราสัตว์มันได้ยินหมดเลยแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้เราได้ยินล่ะเราจะตื่นกลัวถึงขั้นอะไรสิ้นสติสัมปดีวิกลจริตบ้าบอคอแตกไปเลยนะความร้ายแรงความรุนแรงสหัสกันในหลุมกูโบสฉะนั้นเราจะต้องไม่ชะล่าใจเป็นอันขาดเลยไม่ใช่เตรียมตัวตายในสภาพที่อย่างที่เขาเป็นกันอยู่นะบางคนฉลาดนะอย่างบ้านเราเนี่ยแล้วมันก็กลายมาเป็นพัฒนาเรื่องของการต่อยอดไปจนกระทั่งมันกลายเป็นวิธีคิดแบบเพื่อที่จะเอาชนะหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาซุยดีซัมซึ่งมันเป็นการคิดเผื่อไปถึงอนาคตแบบฉลาดของพวกเขาอะแต่ฉลาดไม่ถูกที่ฉลาดแบบผิดอะกีดะห์เราเคยได้ยินใช่ไหมครับเรื่องอะไรล่ะการส่งวิญญาณอะส่งวิญญาณอาจารย์สดิกินเคยคุยกับผมในรายการไขข้อข้องใจมีพี่น้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละมันมีฮะดีษที่ซอฮีฮ์ที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองท่านก็คือมุนกัดกับนากีรที่ท่านนบีเรียกว่ามาลากานีอัสวาดานีอัรซอกอนีมาลิกะสองท่านที่ร่างใหญ่ดำทมึนนะครับจะมาปรากฏเพื่อที่จะสอบถามคำถามเพียงแค่กี่คำถามนะสามคำถามเท่านั้นเองมาลิกะสองท่านนี้ยังจะไม่ปรากฏร่างในกูโบสของคนตายจนกว่าคนที่มาส่งบรรดามุชัยีอินคนที่ตามมาส่งศพร่วมพิธีฝังศพจะทยอยกลับกันจนหมดแล้ว เนี่ยใจความฮะดิษบทเนี่ยซอฮีฮ์ไหมซอฮีฮ์ถูกต้องแล้วเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ด้วยแต่คนหัวหมอน่ะพวกหัวหมอพวกฉลาดแกมโกงอ่ะเขาก็เอาจากตรงเนี้ยไปเป็นจุดคิดของพวกเขาว่าในเมื่อมาลาอิกะห์ยังจะไม่เข้าจนกว่าคนในกูโบสจะทยอยออกหมดเสียก่อนฉะนั้นด้วยความฉลาดของพวกเราก็ต้องกันท่าใครอ่ะกันท่ามาลาอิกะห์ไม่ให้เข้ามาในกูโบสให้จงได้เอาทำยังไงอ่ะฮะเฝ้ากูโบสเฝ้ากูโบสใครเคยมีประสบการณ์ไปเฝ้ากูโบสมั่งฮะเดะอีกแล้วนะเดะเนี่ยเป็นพระเอกเลยวันนี้อ้าวใครเคยเห็นมั่งหรือใครเคยไปแบบมีประสบการณ์ไปเจอญาติเจออะไรที่เขาทำพิธีนะครับมัสยิดแถวๆคลองแสนแสบเขตหนองจอกนะตอนนี้ 6,000-7,000 แล้วนะครับอยู่กันไม่กี่วันเอง 3-4 วันนี่แล้วเขาคิดเป็นพันเลยเขาคิดอะไรล่ะมันมีเซตเล็กเซตใหญ่นะถ้าจะอ่านกุรอานครบ30ยุสด้วยถ้าจะมีละหมาดฮะดียะห์ด้วยถ้าจะมีไอ้นั่นมีไอ้นั่นไอ้นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเขาจะมีแพ็คเกจให้เลือกเราก็ซื้อแพ็คเกจเขาเราอยากได้อันอามีนอยากได้แบบไหนอ่ะเอาแบบว่าไปสู่ที่ชอบเลยก็มีหรือจะเอาแบบไปแบบครึ่งทางเงี้ยฮะส่งขึ้นฝั่งแล้วก็ส่วนไปเผชิญชะตากรรมข้างหน้ามันก็มีมันแล้วแต่อย่างบางพื้นที่นะมัสยิดรวยๆในกรุงเทพอ่ะนะครับเขาเรียกกันหลักหมื่นเลย30,000 20,000 5 35,000 บางมัสยิด 40,000 สุเหร่ารวยๆนะเขามีแบบนั้นเลยจนกระทั่งบางมัสยิดน่ะในกูโบสมีอะไรนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์ทำใส่กระจกบานสไลด์อย่างดีเลยติดแอร์ติดพัดลมมีอะไรมีเตาแก๊สปิกนิกมีกระทะไฟฟ้ามีการน้ำร้อนมีพร้อมทุกอย่างเลยเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทำหน้าที่ที่จะอะไรอะไรนะที่จะไปเฝ้าที่กูโบร์อ่ะเขาจุดคิดมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากตรงที่ว่าทำอย่างไรที่เราจะกันไม่ให้มาลีกาเข้ามาในกูโบร์เพราะถ้ามาลีกาเข้ามาเหมือนที่นบีบอกมาลีกาก็เล่นงานใครอ่ะเล่นงานมัยยัดที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราฉะนั้นก็ต้องกันจนกว่ามาลีกาจะอะไรจะพ้นหน้าที่เขาก็เลยจ้างคนมาเฝ้ากูโบร์ถ้ามีศักยภาพมีฐานะหน่อยก็จะอัดเทสเต็มที่ไปเลยจ้างเฝ้า40ชั่วโมง40วันฮะ24ชั่วโมงเฝ้าไม่ฆ่าสายตาเลยนะถ้าฆ่าสายตามาลิกาแวบเข้ามาเนี่ยเสร็จเลยนะครับเฝ้า24ชั่วโมงนะครับเขามี2กะคนกะกลางวันคนกะกลางคืนนะครับเด็กปะเนาะเขาก็จะมาอยู่กลางคืนเด็กปะเนาะอยู่กลางคืนนะครับเพราะกลางวันติดปะเนาะติดละหมาดยานาซาต้องไปละหมาดยานาซาไปอะไรใช่ไหมกลางวันต้องทำมาหากินใช่ไหมก็กลางคืนมาเฝ้าคนที่ทำงานกลางวันก็มานอนกลางคืนคนที่กลางคืนไม่ได้ทำอะไรก็ไปกลางวันซะนะครับมันเป็นแบบนี้เขาเฝ้ากันแบบนี้จริงๆเพื่อเป็นการกันไม่ให้มาลาอิกะมาเข้าเขาเฝ้าแบบนี้จนกระทั่งครบวันที่40นะครบวันที่40ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเรามาพูดวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเปล่าแต่พูดเพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงสะท้อนภาพให้เห็นฉายภาพให้เห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วใครเขาก็พูดใครเขาเข้าใจกันแบบนี้ทั้งหมดเลยพออยู่ครบวันที่40ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นให้รีบส่งวิญญาณเพราะถ้าส่งสายเดี๋ยววิญญาณโดนแดดนะใช่ไหมต้องเอาส่งตั้งแต่ตอนก่อนซูโบเหมือนผีไทยนะเพราะถ้าแดดออกเป็นไงจะละลายนะจะไหม้ฮะผีอะไรนะเขาจึงรีบทำพิธีส่งพอค่ำที่20นี่ทำพิธีส่งวิญญาณแล้วใช่ไหมครับจุดเทียนตั้งแต่บ้านคนตายอ่ะเพราะเขาเชื่อว่าเพราะเขายังเชื่ออยู่ว่าตลอดระยะเวลา40วันเนี่ยช่วงที่มาลีกายังไม่ได้มาสอบสวนเนี่ยวิญญาณมีอิสระนะครับไปมาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านของตัวเองกับหลุมกูโบร์ฉะนั้นเขาจึงปูที่นอนไว้ให้นอนอยู่ใช่ไหมครับพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยวิ่งไปดูแล้วที่นอนมีรอยนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับพอมากระเร็บก็ดึงให้ตึงเลยแล้วก็พอตื่นเช้าก็วิ่งไปดูว่ามีรอยนอนหรือเปล่ามีข้าวเหลือก้นหม้อกับข้าวเหลือก้นหม้อก็ต้องเก็บเอาไว้เผื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาแล้วมาเห็นข้าวก้นหม้อไม่มีจะสงสารคนที่บ้านหาว่าอดอยากอะไรต่างๆนั่นนะหรือแม้กระทั่งเขาจะกลับมากินเองอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อทั้งหมดเลยความเชื่อพวกนี้นอกลู่นอกทางนอกรีดนอกกรอบหลักการศาสนาไม่ได้มีในคำสอนเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกฟเรื่องของความเชื่อภาคศรัทธาในสิ่งที่เหนือประจักษ์ซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อนอกลู่นอกทางเชื่อผิดเพี้ยนไม่ได้ต้องเชื่อให้เป็นไปตามตัวบทหลักฐานฉะนั้นตัวบทหลักฐานบอกว่าเวลาวิญญาณออกจากร่างแล้วผมไปพูดที่อปาเช่ใช่ไหมครับอ่านฮะดีษซอฮีห์ให้พี่น้องฟังนะเวลาวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมาลาอิกะห์มารับไปเลยมีโอกาสที่จะมาเร่ร่อนอยู่ตามบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าคำสอนในบ้านเราเนี่ยเวลาเราจะเวลามายัดจะออกจากบ้านเวลามายิดออกจากร่างปุ๊บเนี่ยวิญญาณจะเดินอ้อมไปอ้อมมารอบๆอะไรรอบๆร่างสังขารของตัวเองนะแล้วก็อุทานด้วยความอเนจอนาถโอ้สังขารของเราเอ๋ยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้ช่างหน้าเสียดายช่างนู่นช่างนี่ช่างพูดด้วยแหละนะช่างพูดเราอยู่กันได้กันมา50ปี60ปีวันนี้ถึงคราวเราต้องจากกันไปแล้วต่างๆนานาสั่งเสียลูกสั่งเสียเมียสั่งเสียใครต่อใครพอจะยกมายัดขึ้นบิดุลยกชั้นค่อยๆนะอย่ายกชั้นแรงนะเวลาจะอาบน้ำก็อย่าถูชั้นแรงนะอย่าเอาน้ำเย็นมาอาบชั้นนะอย่าเอาน้ำร้อนมาอาบชั้นนะเวลากระฝันก็ห่อให้ชั้นมิดชิดนะอย่าทำให้ชั้นอุจาดนะภาคทุกสิ่งทุกอย่างเลยในขณะที่หะดีษของรอซูลบอกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมาลาอิกะห์เอาไปแล้วแต่ความเชื่อของเราบอกวิญญาณยังอยู่ตรงนี้อยู่เวลาแบกมายัดไปกูโบสวิญญาณก็จะไปข้างๆอย่ายกชั้นสูงนะเสียววิญญาณเสียวนะอย่ายกชั้นสูงนะ
อย่าแบกฉันอย่าตะแคงนะเดี๋ยวฉันร่วงนะต่างๆนานาเวลาเอาลงหลุมลงฉันค่อยๆนะอย่าเหยียบฉันแรงนะโอ้นั่นน่ะทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับวิญญาณไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับแต่ในขณะที่หะดีษนบีบอกบะรออิบินอาซิบรายงานในบันทึกสุนันอบีดาวูดกะตะไครายงานอัลลอฮ์เอาเก็บไปอยู่บนอะไรไปแต่ละฟ้าในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตายแล้ววิญญาณไม่ได้เล็ดลอดไปไหนเลยจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วคนอะไรคนทยอยออกหมดแล้วอัลลอฮ์สั่งให้มาลีกะพาวิญญาณมาใส่ร่างตอนนี้แล้วไอ้คนเฝ้ามีประโยชน์อะไรไหมดังนั้นการที่เราไปวางแผนเตรียมเดี๋ยวถ้าเราตายน่ะจะเป็นอย่างนั้นจะทำไม่นั้นเป็นการเตรียมแผนแบบอะไรเตรียมแผนการเพื่อที่จะเอาชนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันไม่สามารถเอาชนะอัลลอฮ์ได้หรอกมาลิกาของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมครับอัลลอฮ์สั่งให้มาแล้วพอมาเจอคนเฝ้าอยู่กลับดีกว่าฮะโอ้โหเจอด่านกี่อรหันเนี่ยสองอรหันไม่กล้าเข้าแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเลอะเทอะแล้วอากีดะห์เราเลอะเทอะแบบเนี้ยแล้วก็จะตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมได้ยังไงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอุ้ยแม่มั้ยอายุดับนะโอ้โหนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอันตรายฉะนั้นการที่เราจะเตรียมตัวตายเดี๋ยวผมจะสรุปให้พี่น้องฟังนะว่าเวลาเราจะเตรียมตัวที่เป็นเทคนิคจริงๆนะครับการเตรียมตัวตายบางคนคิดแบบนี้ด้วยผมเคยไปเจอนะบางทีไปพูดเรื่องตายนะครับพูดเรื่องตายอีกแล้วล้างไม่ดีเขาไม่ให้พูดเรื่องตายบางคนเขาถือไหมเขาถือให้พูดเรื่องดีๆเรื่อง108,000เรื่องไม่พูดมาพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องตายเขาถือเขาบางทีเขาบางคนเขามีอคติเขามีแบบนี้ไปพูดเขาสมมติอย่างบางทีเราเห็นไปขอดุอาให้นะหรือจะไปบางทีเราเห็นอาการไม่ดีไปลาอีลาฮิลอนี่เขาไม่สอนนะนึกว่าไปแช่งคนอะไรแช่งคนป่วยของเขามันก็มีแบบนี้นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดะห์เรื่องของความเชื่อทั้งสิ้นเลยเอานะเดี๋ยวผมจะแนะนำโปรแกรมเวลาเราจะหมดแล้วนะครับวิธีการเตรียมตัวตายนะมุสลิมจะต้องใช้ชีวิตอย่างฉลาดไม่ชะล่าใจไม่ชะล่าใจนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเหมือนคนกำลังนอนหลับอยู่ถ้าหลับไปแล้วหลับไปเลยล่ะไม่มีโอกาสตื่นใช่ไหมครับไอ้ช่วงที่เรายังตื่นอยู่เรายังมีสติเรายังพอจะนึกตะโกนนู่นตะโกนนี่ได้แต่ถ้าหลับแล้วซึ่งการหลับเนี่ยในอัลกุรอานบอกถือว่าเป็นอะไรถือเป็นการตายชนิดหนึ่งแต่เป็นการตายที่วิญญาณไม่ได้ออกจากร่างเท่านั้นแหละนะครับเป็นการตายที่มาลีกะเอาวิญญาณมาคืนให้ไม่ได้ออกจากร่างไปเลยในอัลกุรอานบอกนะครับอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอัมฟุซฮีนามาอ์ติฮาวัลลาตีลัมตะมุตฟีมานามิฮาตรงเนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เราตายเนี่ยมีการตายเล็กแล้วก็ตายใหญ่นะครับการตายใหญ่ก็คือการตายชนิดที่ว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วมาลีกะพาวิญญาณไปเลยแต่การที่นะครับเรานอนเนี่ยวิญญาณออกไปจากร่างในมิติหนึ่งเท่านั้นนะครับบางทีเราอาจจะไปฝันเห็นนู่นเห็นนี่ซึ่งเป็นคำอธิบายของบรรดานักวิชาการว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่มาของการฝันร้ายหรือฝันดีของพวกเรานั่นแหละนะครับวิธีการเตรียมตัวนะศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่ห่วงและก็ใส่ใจในเรื่องของการตายใช้ให้พวกเราคิดทบทวนบ่อยๆเรื่องของการตายรอซูลบอกอักซิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซซพวกท่านทั้งหลายต้องพยายามนะมันพยายามนึกถึงสิ่งที่จะมันบั่นทอนความอร่อยของเรานั่นก็คือความตายฉะนั้นคนที่นึกเรื่องความตายบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่หลงโลกไม่หลงดุนยาเขาพร้อมที่จะตายอยู่เสมอฉะนั้นคนที่พร้อมที่จะตายเนี่ยคือคนที่ไม่ประมาทนั่นคือคนที่ฉลาดนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเตรียมตัวตายด้วยการเตาบ้าด้วยสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่เตาบ้าตัวเราไม่สารภาพผิดกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงว่ามันจะสายเกินแก้ไปเพราะตายไปในสภาพที่เรามีความผิดมีบาปติดตัวแต่ถ้าเราตายไปในสภาพที่เราเคลียร์หมดเลยอ่ะฮะเคลียร์หมดเลยเป็นไงโอกาสที่เราตายสบายใจไหมโล่งอกโล่งใจเราตายไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่มีความผิดไม่มีชนักติดหลังไปนะเขาบอกให้เราเตาบ้าตัวศาสนาสอนเราว่าให้เราเตรียมตัวตายด้วยการทำความดีเพิ่มความดีก
การทำความดีมากๆนะครับย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับความดีต่างๆของเราพอพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับความดีต่างๆของเราคนที่มีความดีที่เพียบพร้อมเนี่ยเวลามาลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณเป็นไงถอดวิญญาณด้วยความละมุนละม่อมด้วยความพินอบพิเทาด้วยความอารีอารอบไม่รุนแรงแต่ถ้าคนที่ไม่มีความดีล่ะมาลาอิกะห์มาด้วยความโมโหด้วยความหมั่นไส้นะครับมาลาอิกะห์ก็ใช้ความรุนแรงด้วยการกระชากวิญญาณออกจากร่างฉะนั้นความตายเนี่ยถือเป็นมิติที่น่ากลัวที่สุดเลยแม้กระทั่งพี่น้องอย่าชะล่าใจนะบอกเรานี่ละหมาตะฮัจญุดทุกคืนตายดีแน่รู้ได้ไงตายดีแน่ฮะนบีของเราตายเป็นไงนบีของเรานบีของเรานี่สุดยอดเลยมั้ยครับเพอร์เฟคที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่วันที่ท่านเสียชีวิตลูกสาวเห็นสภาพทนดูไม่ได้ต้องวิ่งออกไปร้องข้างนอกเคยฟังเรื่องนบีใช่ไหมครับวันที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบีใช้ให้ภรรยานะใช้ขอดฟ้าอาลีใช้ให้ใครตะใครนะประคองท่านอุ้มท่านนะช้อนท่านมาแล้วก็ไปใส่ในอ่างเคยเห็นอ่างไม้ไหมอ่างไม้แบบที่คนญี่ปุ่นเขาใช้นั่งอาบน้ำนั่นแหละตักน้ำใส่นะครับแล้วจับรอซูลเนี่ยช้อนรอซูลอุ้มไปนั่งในนั้นแล้วก็รอซูลที่แรกก็ทำท่าจะเอามือนะวักน้ำรดตัวเองให้ร่างกายสดชื่นเพราะตอนนี้ไฟธาตุกำลังจะแตกมันร้อนไปทั้งตัวนะครับภรรยาใครตะใครก็ช่วยกันเอาน้ำตักรดราดรอซูลรอซูลแขนไม่ยกแล้วนะหมดแรงแล้วนะครับในที่สุดท่านรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากที่ท่านฟื้นขึ้นมาชื่นขึ้นมานะวันรุ่งขึ้นรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำท่าลุกขึ้นได้ซอฮาบะห์ดีใจโอ้รอซูลฟื้นแล้วรอซูลหายแล้วใช่มั้ยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้รอซูลแค่ได้เวลาสลบเหมือดเลยอ่ะพอยันพระวรกายขึ้นมาจะไปละหมาดพอยันก็ล้มแล้วสลบเลยอ่ะซอฮาบะห์ต้องช่วยกันอาบน้ำละหมาดให้ประคบประงมเช็ดเนื้อเช็ดตัวบีบเนื้อบีบตัวฟื้นขึ้นมาละหมาดหน้าละหมาดหน้าที่ผมเล่าพี่น้องฟังรอซูลเป็นแบบเนี้ยนะครับ4คืน4วันไม่ฟื้นเลยไม่ฟื้นจนกระทั่งเช้าของวันจันทร์รอซูลทำท่าจะลุกขึ้นได้ใครเห็นก็ดีใจทุกคนออกไปบอกรอซูลของเราฟื้นแล้วรอซูลหายแล้วรอซูลเป็นปกติแล้วอบูบักเป็นไงดีใจรอซูลดีใจมาเฝ้ารอซูลตั้ง4คืนติดๆกันพอรู้ว่ารอซูลค่อยยังชั่วดีกลับบ้านกลับไปบ้านทำธุระที่บ้านยังไม่ทันเสร็จสายรอซูลเป็นไงเสียชีวิตแหละใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะโอ้โหอยู่อีก100ปีโตฮะโอ้ยนี่อย่างเงี้ยโอ้โหออกกำลังแบบนี้คนนี้แข็งแรงอย่างเงี้ยอยู่ไปเลยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้ววันที่เราสูญเสียชีวิตนะใช่ไหมครับเหงื่อการของท่านไหลซกไปหมดเลยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดมาซับให้เราสูญเย็นตัวชื่นใจแป๊บเดียวนะครับเราสูญกระสักกระสายไปมาท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมามาเห็นย่อทำไมย่อทรมานขนาดนี้เชียย่อทรมานเหลือเกินออกไปนั่งร้องอยู่ข้างนอกร้องเสร็จนึกถึงสงสารย่อกลับมาดูใหม่ย่อทำไมย่อเจ็บขนาดนี้ย่อเป็ดเจ็บตรงไหนบอกหนูจะบีบให้หนูจะทำให้ท่านนบีบอกกับท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมาบอกฟาติมาย่อเจ็บแค่วันนี้แหละต่อไปนี้ย่อก็จะไม่เจ็บแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็เสียชีวิตเจ็บขนาดไหนรอซูลฮะอายุรอซูลไม่เคยเจ็บใช่ไหมแต่วันที่ท่านจะเสียชีวิตรอซูลบอกคนที่เสียชีวิตคือวันที่เป็นกิยามะห์ของตัวเองฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เจอความตายวันที่มาลาอิกะห์มากระชากวิญญาณออกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุอ้วนเนี่ยอายุผอมนี่ไม่ถามละถามอายุอ้วนมั้งเท่าไหร่นะ25สมมุติอายุอยู่กับภรรยา25ปีเนี่ยถ้าใครมาลากภรรยาแยกเราจากภรรยาออกจากกันเนี่ยเรายอมมั้ยไม่ยอมใช่ไหมครับเราเคยดูในภาพยนตร์ใช่ไหมเขาดึงกันจนกระทั่งมือหลุดออกจากกันอย่างนี้เลยในอายุรังทำเนี่ยฮะไม่ยอมให้ใครพากเราจากอะไรจากคนรักของเราจากภรรยาเราจากลูกของเราเพราะผูกพันกันมา20ปี30ปีนี่คนละคนกันใช่ไหมคนละคนกันแต่ร่างของเรากับวิญญาณของเราเนี่ยมันอยู่เป็นคนคนเดียวกันตัวเดียวกันมานะ50ปี60ปีงั้นวันที่มาลีกาจะเอาวิญญาณออกเนี่ยร่างมันไม่ยอมให้ออกวิญญาณก็จะไม่ออกจากร่างเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าออกคือตายร่างก็ต้องตายวิญญาณก็ไม่มีที่อยู่
ต่างก็ไม่อยากจะออกแต่ด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์มาลีกะเอาออกได้ไหมมาลีกะเอาออกได้ใช่ป่ะฉะนั้นทรมานที่สุดเลยรอซูลจึงบอกว่าฟะกอดกอมัตกิยามะตุฮูกิยามะของเขาเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเราจึงเห็นคนตายทุกคนตายสบายแค่ไหนก็แล้วแต่ขี้แตกเยี่ยวแตกทุกคนนั่นแหละเวลาจะจับขึ้นบิดุลจะอับจับขึ้นนอนจะกอดออกกอดอกอ่ะเช็ดตูดก่อนไหมเช็ดก้นก่อนไหมเช็ดเพราะอะไรอ่ะตอนที่วิญญาณออกน่ะเจ็บปวดที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าออกลูกอีกเคยออกลูกไหมอายุเจ็บปวดแค่ไหนทรมานแค่ไหนผู้หญิงอ่ะเหมือนใจจะขาดใช่ไหมแต่ตายไม่ออกลูกน่ะตายไหมไม่ตายแต่พอดึงวิญญาณออกล่ะตายเลยเจ็บปวดกว่าฉะนั้นรอซูลจะบอกฟะกอดกอมัตกิยามะตุนั่นน่ะคือกิยามะของแต่ละคนนั้นไม่มีใครที่ไม่เจอกิยามะแต่เขาเรียกกิยามะเล็กฉะนั้นรอซูลเจ็บปวดมากที่สุดฉะนั้นด่านแรกเนี่ยต้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้คล่องใครที่โตมากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โตมากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างสนิทนะอย่างผูกพันตายไปพร้อมกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายไปได้อัลเลาะห์ให้ตายด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเวลาฟื้นคืนชีพก็ฟื้นคืนชีพมากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นใครที่มีโอกาสกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนนั้นมีโอกาสรอดมั้ยมีโอกาสรอดงั้นทำความดีให้เยอะอย่าชะล่าใจเรานี่บริจาคเยอะแล้วเราอุมเราะห์เยอะแล้วฮัจญ์เยอะแล้วทำความดีเยอะแล้วแล้วถ้าความดีที่ทำมามันระเหยไปหมดล่ะงั้นต้องทำความดีเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาอุ๊ยนั้น 5:00 น.ไปแล้วล่ะเออมันไหลเวลานี่นะเออผมเห็นนาฬิกาเรือนใหญ่นี่ 5:00 น.พูดกันตั้งนานแล้วตกใจเลยโอ้ยคุยอะไรแป๊บเดียว 5:00 น.ไปแล้วยังเอาไปดูข้างบนมันไหลเวลาลงบางพรเอาเรือนไหนแน่เนี่ยร้านนี้ฮะตกใจเลยเอ๊ะพูดไปแป๊บเดียวทำไม 5:00 น.และยังอีกนิดนึงอ้าวอีกนิดนึงนะครับเขาให้ถึง 3:00 น.ครึ่ง 3:00 น.ครึ่งนิดเดียวช่วงนี้เปิดเป็นคำถามนะเอางั้นดีกว่าแต่ที่สำคัญก็คือเตรียมความดีเอาไว้ให้พร้อมเตรียมโอกาสให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าชะล่าใจหาสิ่งที่เป็นเพื่อนกับเราหลังความตายเพื่อนนะครับเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเรายันวันตายแล้วก็หลังจากตายไปแล้วก็คืออามันนะครับอามันของเราทั้งหมดเลยในหะดีษของท่านบะรออิบินอาซิบคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับในกุโบตแล้วเนี่ยหลังจากที่มาลาอิกะห์สอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเขามีความดีเขาตอบได้ไม่เป็นคนที่ไม่ดีก็ตอบไม่ได้อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้ว แต่เหตุการณ์หลังจากเนี้ยที่จะฝากกับพี่น้องก็คือพอเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยใครตะใครไม่รู้นั่งอยู่รอบตัวเขาหมดเลยคนนี้ก็ไม่เคยเห็นเอ้ยอามีนสมมติอามีนเอ้ยคนนี้ไม่เคยเล่นบอลกับเราเลยนี่หว่ายังเล่นบอลอยู่ป่ะจำเพื่อนที่เคยเล่นบอลทุกคนได้ไหมฮะแต่ที่ซีจำได้หมดเลยไหมเอ้ยคนนี้ก็ไม่เคยซีไอ้คนนี้ก็ไม่เคยเตะบอลคนนี้ก็ไม่เคยมานั่งร้านเราคนนี้ก็ไม่เคยไม่รู้จักใครสักคนนึงแล้วมันเป็นอะไรกับเราเนี่ยมานั่งอยู่รอบตัวเราหมดเลยเนี่ยเราสงสัยก็ถามคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ปลายเท้าคนที่อยู่ข้างขวาคนที่อยู่ข้างซ้ายคนที่อยู่ที่หัวนอนเราพวกท่านคือใครล่ะถึงได้มานั่งอยู่รายล้อมรอบตัวฉันเนี่ยชายแปลกหน้าทั้งหมดก็ถามอะไรเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีทำไมวันนี้ท่านจึงจำเราไม่ได้เขาก็พยายามนึกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้จริงๆฉันบอกตรงๆฉันจำไม่ได้สักคนไม่รู้จักสักคนหนึ่งแต่ใบหน้าของพวกท่านดูแล้วเป็นมิตรทุกคนเลยใบหน้าของพวกท่านเป็นใบหน้าของผู้คนซึ่งที่จะต้องมีข่าวดีมาบอกกับฉันอย่างแน่ๆนอนเลยเขาก็บอกว่าไหนลองนึกใหม่ซิเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานตั้งหลายปีจำไม่ได้นะเหรอนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกท่านช่วยเฉลยให้อะไรให้เรารู้หน่อยเถอะว่าพวกท่านเนี่ยเป็นใครสี่คนก็เฉลยให้ฟังว่าอาณาอามาลูกัสซอลีแปลว่าอะไรอาณาแปลว่าอะไรอายุเด็ก19รู้ศาสนา19อาณาแปลว่าอันตัวข้าพเจ้านี้อามาลูกาอามันอามันผลงานของท่านอัสซอและเรานี่แหละคือผลงานความดีที่ท่านทำมาท่านทำเรามา40ปีจำเราไม่ได้เลยนะเราคือละหมาดของท่านที่ท่านละหมาดมา50ปีเราคือกุรอานของท่านที่ท่านอ่านมา50ปีเราคือซะดาเกาะของท่านเราคือความดีนั่น
บวชอยู่นี่ซะกาตอยู่นี่ละหมาดอยู่นี่ความดีอยู่นี่นี่คือผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราและไอ้ที่เตะบอลกับเราละมีนฮะมืดไหนนอนนั่นสีกันกอดคอกันตายน่ะไปกับเราไหมดีไม่ดีวันละหมาดยานาซะห์มันติดธุระด้วยตกลงเราจะเอาเพื่อนแบบไหนฮะมาวีชื่อมาวีนึกว่าไม่ใช่บาวีนะมาวีจะเอาเพื่อนแบบไหนฮะคนฉลาดก็ต้องเลือกเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนตายจริงๆฉะนั้นให้สะสมเพื่อนที่เป็นเพื่อนตายเสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปถึงวันข้างหน้าจ้างใครไปนอนกับเราได้ไหมมาดามชื่ออะไรอามีนมาดามชื่ออะไรซาอาดารักกันมากไหมต่อถามจริงๆเลยฮะต่อให้รักกันเหมือนไอ้ขวัญกับอีเรียมต้องเอาความตายมาพรากจากกันแยกจากกันต่อให้รักกันขนาดนั้นแต่พอถึงวันที่อามีนตายซาอาดาจะไปด้วยไหมฮะหรือถ้าซาอาดาตายน่ะอามีนจะลงไปนอนในหลุมด้วยไหมรักกันขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังไม่สู้เท่ากับอามันที่จะไปอยู่กับเราฉะนั้นเตรียมอะไรเราจะตายเนี่ยเตรียมอะไรไปฮะเตรียมอามันงั้นสัตว์อาดั้นน่ะทีหลังเตรียมอะไรก่อนเตรียมอามันทำซะดะกอฮ์ให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะละหมาดสะอาดสิ่งที่เป็นอามันที่เราทำความดีไว้เป็นผลงานของเราเองจริงๆอย่าไปอาศัยผลงานความดีของคนอื่นคนอื่นเขาจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยบางทีลูกเราในไส้มันไม่ได้นึกถึงเราเลยใช่ไหมครับเราคำถามนะภรรยาเถียงสามีบาปไหมถามว่าเถียงเรื่องอะไรก่อนฮะเถียงแบบไหนใครคนถามสามีถามหรือภรรยาถามฮะฮะไม่อธิบายนิดนึงว่าถามในลักษณะไหนเราจะได้บอกได้ว่าแบบนั้นผิดหรือถูกยังไงถ้าเถียงเพื่อให้เหตุเพื่อให้ผลเพื่อให้อะไรล่ะให้ได้สติแบบนี้บางทีมันต้องดุกันมั่งใช่ไหมครับบางทีสามีดื้อสองทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้านเลยเตะตะบอลอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องดุไหมต้องดุต้องเถียงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุผลไม่ให้เกียรติจะเป็นแค่เป็นช้างถอยหลังเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่รู้จะอธิบายแบบไหนนะแต่ให้พี่น้องเข้าใจก่อนแล้วกันว่าโดยบริบทแล้วโดยหน้าที่แล้วนะภรรยาต้องเป็นผู้ที่รับฟังแล้วก็อยู่ในโอวาทของคนที่เป็นสามีแต่ถ้าสามีนอกลู่นอกทางภรรยาก็สามารถที่จะเตือนได้บอกได้นะครับดุได้แต่ว่ามันก็ต้องอย่าเกินงามนะไม่ใช่ดึงหูเขาอะไรแบบนี้บิดหูดีดมากอกอะไรเงี้ยนะนะใช้ความเป็นกุลสตรีของเรานะแล้วก็ถ้าจะเถียงก็เถียงด้วยความเรียบร้อยด้วยความน่ารักด้วยความเป็นแบบมัญญาแบบผู้หญิงแบบเนี้ยมันจะได้มัดใจสามีได้แต่ถ้าหากว่าเถียงไม่ตกฟากอะไรนิดอะไรหน่อยเถียงแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะถือเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ภรรยาขึ้นเสียงกับสามีนะครับให้เราเป็นฝ่ายฟังนะครับมันมีรายละเอียดของมันนะไว้คุยโอกาสหลังดีกว่ากรณีละหมาดเดินทางในช่วงเวลามักริบกับอิชายังไม่ได้ละหมาดมักริบแต่ได้เวลาอิชาแล้วนะครับและมีการละหมาดญะมาเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องเลือกได้3ลักษณะวิธีนะครับพี่น้องสามารถเข้าละหมาดญะมาพร้อมกับญะมานั้นได้เลยและซึ่งถือว่าวิธีนี้อัฟฎอลที่สุดเลยเช่นสมมติเรามาลงรถเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะรวมที่กลางทางที่มัสยิดเนี่ยนะจะไปละหมาดถ้าไปถึงมักริบก็เอาอิชารวมมักริบถ้าไปถึงอิชาก็เดี๋ยวเอามักริบรวมอิชาระวังแผนว่าแผนไว้ดีเลยแต่พอไปถึงมักริบก็ไม่ทันไปเจอเขากำลังละหมาดอิชาอยู่ที่ดีแล้วให้พี่น้องเข้าละหมาดอิชาพร้อมกับญะมาอะห์หนึ่งเลยก็คือเพื่อเป็นการรักษาญะมาอะห์สองเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดการญะมาการละหมาดญะมาอะห์ในโอกาสเดียวกันซ้ำสองครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการอยู่นะครับใช่เขากำลังแต่ว่าทัศนะในการสัญญาอนุญาตนะแต่ว่าในกรณีแบบเนี้ยเพื่อเป็นการรักษาญะมาอะห์เราก็เข้าละหมาดอิชาพร้อมกับเขาไปเลยอนุโลมให้เราเอาละหมาดมักริบของเราเนี่ยมาละหมาดทีหลังได้หรือถ้าเราจะอู้สักนิดนึงนะหลงแล้วก็บิดขี้เกียจกินกาแฟก่อนอะไรก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเรานี่ถือว่าเป็นหุกกลมของผู้ที่เดินทางนั้นพอยะมาอะห์รอติบยะมาอะห์ของมัสยิดเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดละหมาดยะมาอะห์ของเราอีกกรณีหนึ่งต่างหากได้เพราะถือว่าเป็นกรณีเป็นกรณีพิเศษเพราะเราเป็นยะมาอะห์ประเภทเดินทางฉะนั้นการละหมาดยะมาอะห์ในกรณีแบบนี้อุลามะเขาถือว่าอนุโลมให้กระทำได้เ
เพราะคนละจุดประสงค์กันที่เขาห้ามปรามจริงๆเลยก็คือกรณีที่เป็นจุดประสงค์เดียวกันเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันพร้อมๆกันที่เขาห้ามมากๆเลยนะแต่อันนี้มันคนละกรณีก็คือละหมาดของพื้นที่มัสยิดประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเป็นผู้เดินทางสามารถละหมาดใหม่ได้ไหมสามารถละหมาดใหม่ได้โดยการเรียงตามอะไรเรียงตามวักตูอินนัสลาตะกานัตอาลัลมุมีนีนกิตาบัมเมากูตาละหมาดมักริบเป็นญะมาอ์เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อีกอมาแล้วก็ลุกขึ้นตามอิชะต่ออีก2รอกอะห์นะครับอันนี้ทำได้นะครับส่วนทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าให้ละหมาดจากของเวลาต่ออันนี้เป็นทัศนะที่ดออีฟหน่อยไม่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการอย่างกว้างขวางเขาจะอนุโลมให้เอาเจ้าของวักตูก่อนได้เพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือกรณีที่เจ้าของวักตูกำลังจะหมดเวลาเช่นสมมติเนี่ยเราบอกเดี๋ยวจะไปละหมาดซูรีอัสรีที่มัสยิดขับรถไปรถติดด้วยอะไรด้วยหามัสยิดไม่มีพอไปเจอมัสยิดพอลงจากรถปุ๊บอีก5นาทีจะอาซานมักริบซูฮรีก็ยังไม่ได้ละหมาดอีชาก็ยังไม่ได้ละหมาดทำยังไงถ้าจะละหมาดอัสรีจะละหมาดซูฮรีก่อนเพื่อเรียงลำดับจะทำให้อัสรีเองก็ต้องหลุดออกนอกเวลาอัสรีของเขามันจึงกลายเป็นละหมาดนอกเวลาทั้งสองวักตูไปเลยซูฮรีก็นอกวักตูอัสรีก็นอกวักตูฉะนั้นเขาจึงอนุโลมเร่งรัดให้เอาอัสรีมาละหมาดก่อนเพื่อให้อัสรีอยู่ในวักตูของเขาเสร็จแล้วจึงไปละหมาดซูฮรีในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบาป2 อย่างเลยทิ้งสองวักตูเลยกลายเป็นทิ้งซูฮรีก็ทิ้งนอกวักตูอัสรีก็ทิ้งนอกวักตูนะครับไม่มีอะไรแล้วมึงนะครับคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับมีอะไรไหมผู้หญิงมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้นะครับมีปฏิทินอิสลามนะครับปฏิทินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับธนากกับโรงพยาบาลพญาไทนะครับโรงพยาบาลสินแพทย์อะไรนะโรงพยาบาลเสรีรักษ์ไม่รู้ว่าใครได้อะไรไปก็นะครับแต่ว่าคำนวณเหมือนๆกันนะครับเป็นอภิธรรมธนาการมาแจกให้กับพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตจะเล่าสุภาพตะลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเวลามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในครั้งหน้าแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์วะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับอาจารย์ก็ลองไปวันนี้ครับอาจารย์ลองทำอะไรบ้างจะเป็นสาระว่าวันนี้นะครับพี่น้องรู้ที่มีสุพี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah.